สวัสดีค่ะ Good morning everybody สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนและอาจารย์ประจำวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งด้วยนะคะ So how are you today วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสบายดีไหมเนาะก็ทักทายกันก่อนในช่วงแรกนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้างาน Skype ได้นะคะก็ให้ทักทายเนาะโดยการ say greeting me bySkype เนาะโดยการใช้โปรแกรม Skype นั่นเองนะคะก็เรียกความพร้อมของนักเรียนกันก่อนเนาะวันนี้นะคะแจ้งข่าวนิดนึงเนาะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นะคะก็มีพิธีไหว้ครูด้วยเนาะคือนักเรียนไหว้มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช่ไหมคะที่นี่เพิ่งมีนะคะเมื่อสักครู่นี้นี่เองตอนนี้ก็ยังมีพิธีอยู่นะคะด้านล่างนั่นเองเนาะซึ่งอาจารย์นะคะก็มีโอกาสนะคะได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนั่นเองเนาะเมื่อสักครู่ก็ได้รับพานไหว้ครูจากนักเรียนในที่ปรึกษานะคะรู้สึกปลาบปลื้มมากๆเลยเนาะแต่นะคะเนื่องจากว่าภาระของเรายิ่งใหญ่มากนะคะเราก็เลยต้องสละพิธีตรงนั้นนะคะขึ้นมาเจอกับนักเรียนศูนย์การเรียนทั่วทุกแห่งนั่นเองนะคะเนี่ยวันนี้เราก็เลยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่4แล้วนะคะก็ทักทายกันก่อนเนาะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะที่แรกที่ทักเข้ามาเลยเนาะนั่นก็คือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ชลบุรีนั่นเองนะคะ Good morning Miss ปันฝันถนอมนะโอ้โหชื่อเต็มนามสกุลเต็มมาเลยนะคะ In English and it'sright เนาะถูกต้องด้วยนะคะ good morning สวัสดีตอนเช้าเช่นเดียวกันนะคะศูนย์ชลบุรีเนาะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจนะคะ good morning สวัสดีตอนเช้าโอเคค่ะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์นะคะ good morning I'm okay I'm okay นะคะฉันสบายดีฉันก็โอเคอ่ะใช่ไหมคะเนาะวันนี้ก็มาเต็มยศนิดนึงนะคะนี่สุดๆเรียบร้อยนะคะวันนี้ดูแบบเป็นทางการมากๆเลยเนาะในระหว่างนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถใช้งานได้เนาะหรือว่าอยากจะพูดคุยสนทนากับอาจารย์นะคะก็ส่งข้อความผ่านทางสกายมาได้เลยนั่นเองเนาะเรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างความอบอุ่นให้กับอาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่าในห้องนี้นะคะอากาศค่อนข้างจะหนาวเนาะ it's very cold here and I have a cold เนาะในห้องก็หนาวด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็มีอาการหวัดนิดนึงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทักทายกันเข้ามาเยอะๆนะให้ความอบอุ่นกับอาจารย์ด้วยนี่เรียกว่าอ้อนกันสุดฤทธิ์นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันนครราชสีมานะคะ Good morning teacher Good morning ชนะพลขันนครราชสีมานะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะ Good morning teacher อาจารย์ว่าน Good morning teacher อาจารย์ว่านโอเคค่ะสวัสดีค่ะแหมรู้จักชื่อเล่นด้วยเนาะเยี่ยมมากวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะคะ Good morning สวัสดีนะคะก็บรรยากาศเค้าเริ่มคลึกๆกันขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะทบทวนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปเอ่ยจำได้ไหม Unit 2ใช่ไหมคะในบทที่2นั่นเองเนาะ Introduction ในเรื่องของการแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำผู้อื่นนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็ได้ฝึกในเรื่องของconversation ใช่ไหมคะบทสนทนา introduction conversation เนาะบทสนทนาในการกล่าวแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสะกดชื่อใช่ไหมพอแนะนำตัวเราเราก็ต้องมีการสะกดชื่อของเราให้ถูกต้องใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเนื่องกันเนาะจากของสัปดาห์ที่แล้วในบทที่2นั่นเองนะคะโอ้วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจนะคะสวัสดีวันครูค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอให้อาจารย์สวยวันสวยคืนนะคะรับพรนี้เลยนะคะ Thank you so much จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันเนาะขอให้พรทุกสิ่งอย่างที่นักเรียนให้มาย้อนกลับคืนไปที่ตัวนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคเนาะก็วันนี้นะคะเราก็จะต่อเนื่องกันเนาะซึ่งเราก็จะจบบทที่2ในวันนี้เลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปเนาะเรื่องของอะไรเอ่ยชนิดของคำใช่ไหมคะ types of word ใช่ไหมชนิดของคำนะคะในภาษาไทยภาษาอังกฤษมีเยอะมากเลยเนาะในภาษาอังกฤษนะคะในเทอมนี้เราก็ได้รู้จักกันไปแล้ว2ชนิดด้วยกันเนาะนั่นก็คือnow ใช่ไหมคะคำนามซึ่งก็มีหลายหัวข้อย่อยเนาะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เรื่องของ adjective ใช่ไหมคะคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามนั่นเองเนาะในวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักชนิดของคำอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ pronoun นี่ pronoun นะคะ pronoun คืออะไรเนาะเดี๋ยวใครที่ทราบแล้วรู้จักแล้วนะคะก็ทบทวนความจำไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยตอบคำถามช่วยกันเหมือนบิ้วอารมณ์กันด้วยเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปดูสไลด์เลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะบางคนบอกว่าเห็นหน้าอาจารย์เบื่อแล้วนะคะอยากดูสไลด์บ้างบทที่2นะคะวันนี้เรายังอยู่กันบทนี้เนาะ Unit 2นะคะ Introduction การแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นเนาะส่วนหัวข้อนะคะในบทนี้สาระสำคัญในการเรียนรู้นะคะอ๋ออีกเรื่องนึงที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมนั่นก็คือ Citizens and Nationalities นะคะเรื่องของสัญชาติเนาะ Countries ประเทศนะคะชื่อประเทศแล้วก็สัญชาติเชื้อชาติเนี่ยเวลามันจะทำจากชื่อประเทศให้กลายมาเป็นเชื้อชาติเราสามารถทำได้อย่างไรเนาะทราบไปแล้วนะคะยิ่ง10ประเทศนี่คือจำได้แม่นยำเลยทีเดียวเชียวใช่ไหม10ประเทศอาเซียนนะคะเนาะแล้วก็ได้ฝึกแต่งประโยคกันไปแล้วซึ่งจำได้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วก็แต่งประโยคกันมาน่ารักมากเลยถูกต้องด้วยนะคะเราเรียนกันไปเยอะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะ pronouns แน่นอนนะคะเราต้องรู้จักในวันนี้นะคะที่สำคัญเนาะในเรื่องของคำศัพท์ด้วยคำศัพท์ที่สำคัญอีกหมวดหมู่หนึ่งที่นักเรียนควรจะได้ทราบเลยนั่นก็คือหมวดหมู่เกี่ยวกับอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยส่วนการเรียนปัญญาภิวัตนครราชสีมานะคะ good morning teacher สวัสดีตอนเช้าค่ะโอเควิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนะคะ good morning สวัสดีตอนเช้า good morning เรียกได้ว่าพอเสียงขึ้นจมูกปุ๊บนะคะเวลาเราพูดภาษาอังกฤษออกเสียงนาสิกนี่มันจะดูแบบไพเราะเพราะพริ้งมากโอเคเนาะ family vocabulary นั่นก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะใกล้ตัวเรามากๆเลยเนาะ how many people are there in your family how many people are there in your family นี่ถามคำถามแล้วนะตอบคำถามร่วมช่วยกันตอบด้วยนะ please answer me how many people are there in your family ไม่ทันสไลด์เมื่อสักครู่นี้เหรอคะอ๋อนึกว่าจดไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปให้สักครู่หนึ่งนะคะ สไลด์นี้เนาะนี่คือหัวข้อนะคะเราได้รู้จักการ introducing oneself หรือว่า introducing yourself เนาะแนะนำตัวเองนะคะ introducing someone แนะนำผู้อื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ spelling names ก็คือการสะกดชื่อของตัวเราเองเนาะชื่อเราเป็นคำนามเฉพาะใช่ไหมคะ proper noun proper noun นามเฉพาะชื่อเรามีเราแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษชื่อเนี่ยตัวอักษรแรกของชื่อเนาะ the first letter of your name need to be a capital letter เนาะตัวอักษรแรกของชื่อนักเรียนจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องไหมคะทุกคนมีบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปดูชื่อภาษาอังกฤษสะกดของเราในบัตรประชาชนได้นะคะเช็คให้ถูกต้องเนาะแล้วก็เรื่องของสัญชาติและเชื้อชาตินะคะ I am Thai ฉันเป็นคนไทยใช่ไหม I'm from Thailand I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I am Thai ฉันเป็นคนไทย I speak Thai ฉันพูดภาษาไทย and I like Thai food I like Thai food แล้วกันฉันก็ชอบทานอาหารไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อประเทศกับการบอกสัญชาติหรือเชื้อชาติเนี่ยคำที่ใช้จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะก็กลับไปทบทวนด้วยเนาะเพราะว่าในข้อสอบนี้มีอย่างแน่นอนเอาไปใช้แต่จะเป็นประเทศอะไรนั้นก็ให้เดากันต่อไปนะคะเสรียังเอ่ยกาญจนบุรีใช่ไหมไม่ทันหน้าตะกี้นะคะหน้านี้เนาะส่วนใครที่มีหนังสือแล้วนะคะ so now please open your book on page 26 please open your book on page 26นะคะหน้า26เนาะก็จะมีคำศัพท์เนาะแบบฝึกหัดนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว family vocabulary นะคะมีเวลาระหว่างนี้ก็ลงมือทำแบบฝึกหัดรอไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะมาเฉลยนะอาจารย์ก็มีวิดีโอนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวมาฝากนักเรียนเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้นะคะเราต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเสียงค่อนข้างจะเซ็กซี่นะต้องใช้ตัวช่วยนั่นเองโอเคไหมคะกาญจนบุรีเรียบร้อยไหมเอ่ยหน้านี้
พี่เอ๋ยนะคะตื่นหรือยังเอ๋ย Do you wake up ตื่นหรือยังคะบรรยากาศนี่ช่วงนี้แบบว่า it's very good weather เนาะอากาศค่อนข้างดีช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยทำงานหนักเท่าที่ควรรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมอากาศก็จะเย็นๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอากาศเย็นแบบนี้หลายคนคงคิดถึงเตียงนอนของเราเพิ่งจะลุกมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้คิดถึงเตียงอยู่แล้วใช่ไหม อย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวได้กลับไปหาเตียงแน่นอนตอนนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะเรียบร้อยเนาะให้เวลาอีก5 seconds 5วินาทีเท่านั้นนับถอยหลังค่ะ5 4 3two one game over หมดเวลากดดันสุดๆนะคะโอเคเนาะเรียบร้อยนะคะเยี่ยมมากทันเวลาพอดีเป๊ะเรามาดูนะคะวิดีโอกันก่อนเนาะเริ่มต้นนิดนึงนะคะบอกแล้วว่าอะไรที่เด็กๆใสๆเนี่ยใสๆวัยรุ่นชอบเนี่ยช่างเหมาะกับเรามากเลยนะคะวิดีโอที่อาจารย์เอามาฝากในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะก็ใสๆเหมาะกับวัยเรามาก น่ารักที่สุดนะคะเริ่มต้นวอร์มอัพเปิดตัวกันเบาๆเนาะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะมีเนื้อร้องให้ด้วยเนาะร้องไปพลางๆนะคะเราฝึกอะไรที่แบบเบาสมองแบบนี้นะคะจะช่วยให้ความจำของเราดีขึ้นแล้วก็การฝึกภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะโอเคเนาะร้องตามได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้สำหรับวิดีโอนี้เห็นไหมคะภาพเนาะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็แนะนำสมาชิกในครอบครัวของเขาใช่ไหมคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ถามไปเนาะ how many people are there in your family so ตอบได้หรือยังเอ่ยตอนนี้แน่สำหรับครอบครัวนี้นะคะ there are 5 people in his family เนาะมีอยู่5คนด้วยกันอ๋อ6คนสิมีตัวเล็กด้วยใช่ไหม6 people in his familyเนาะ6คนนะคะในครอบครัวเนาะ This is papa หรือ father ใช่ไหมนะคะแล้วก็ This is mother คุณแม่ของเขานะคะแล้วก็ชี้ดูพี่ชายใช่ไหมเมื่อกี้บอกลักษณะของพี่ชายด้วยว่า tall ใช่ไหม He's tall This is his brother น้องพี่ชายของเขา And this is his sister พี่สาวและ baby เนาะ The baby his brotherเรียกว่า younger brother เนาะน้องชายนะคะน่ารักสดใส this the family one and all นะคะมีหนึ่งและทุกคนทั้งหมดเลยเนาะสัญญาณหายนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสัญญาณจะกลับมา แต่ตอนนี้ตอบหรือยังคะนิดนึงนึกคืออยากรู้ไงอยากรู้สัมมโนครัวของนักเรียนนะคะตอนนี้ค่ะว่ามีใครบ้างอะไรยังไงนะคะ How many people in your family and who are they เนาะแล้วเขาเป็นใครบ้าง ไม่มีใครตอบนะเพราะฉะนั้นสัญญาณอาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะคะไม่เป็นไรมีวิดีโอมาฝากอีกหนึ่งอันมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วนะโอเคนะคะวิดีโอที่จะให้ดูถัดจากต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์เนาะ family vocabulary นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งนักเรียนสามารถฝึกพูดออกเสียงตามได้เลยเนาะตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าเรามีการให้คะแนนกันตั้งใจในห้องเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเนาะฝึกออกเสียงนะคะพูดออกเสียงพูดออกเสียงนะคะให้ถูกต้องจากวิดีโอต่อไปนี้ที่อาจารย์จะให้ดูเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่สามารถ
ทำคำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะ on page 26เนาะหน้า26ควบคู่กันไปได้เลยก็ลงมือทำได้เลยเนาะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว please listen and speak เนาะฟังแล้วก็พูดนะคะ follow the video พูดตามวิดีโอที่จะได้ยินต่อจากนี้นะคะโอเคไหมมาแล้วนะคะ ready พร้อมไหมเอ่ยLet's go. ฝึกพูดออกเสียงไปตามวิดีโอด้วยนะคะจากที่เรนได้ยินปุ๊บเรนก็ออกเสียงตามได้เลยเนาะ Brother. Brother.Brother and sister. Brother and sister. Family. Family. Father and daughter. Father and daughter. Father and son. Father and son. Father. Father.Grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, grandparents, grandparents, mother and daughter, mother and daughter, mother and son, mother and son.Mother, mother. Parents, parents. Sister, sister. โอเคนะ it's very easy right เป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เราจะเน้นเรื่องของการฝึกออกเสียงเนาะถ้าอย่างงั้นนะคะ let'sListen one more time เนาะให้ลองฟังแล้วก็ฝึกพูดอีกหนึ่งครั้งนะคะคราวนี้ loudly please เนาะให้พูดเสียงดังๆนะคะ ready อีกหนึ่งรอบเนาะโอเค let's goBrother, brother, brother and sister, brother and sister, family, family, father and daughter, father and daughter, father and son, father and son.Father, father, grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, grandparents, grandparents, mother and daughter, mother and daughter.Mother and son, mother and son. Mother, mother. Parents, parents. Sister, sister.โอเคนะคะสุดยอดไหม
สุดยอดนะเป็นการฝึกการออกเสียงของเราที่ถูกต้องด้วยนะคะตามเจ้าของภาษาเลยเนาะ native speaker นะคะบางทีแบบพูดตามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นคนไทยไงคือไม่ใช่ฝรั่งอ่ะเกิดที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นสำเนียงก็อาจจะไม่เหมือนเขาใช่ไหมเราก็ต้องพยายามนะคะนักเรียนหาสื่อการสอนนะคะหรือว่าวิดีโอต่างๆเนาะในการฝึกภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาเลยนั่นเองนะคะก็เป็นการช่วยฝึกภาษาอังกฤษของเราให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะทั้งในเรื่องของการออกเสียงแล้วก็สำเนียงต่างๆด้วยนะคะ so now นี่หน้านี้นะคะ on page 26หน้า26เนาะ do you have the book มีหนังสือไหมเอ่ยถ้ามีหนังสือนะคะลงมือทำหน้านี้ก่อนเลยเนาะในระหว่างนี้นะคะมีครับเยี่ยมมากนะ so please do the exercise เนาะให้ทำแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะให้เวลา1วิดีโอที่จะให้ดูเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนี้มีวิดีโอเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราต้องมีตัวช่วยเนาะอีก1วิดีโอที่จะให้ดูต่อจากนี้นะคะก็เป็นเด็กผู้ชาย1คนนะคะ one boy introduce his family เนาะแนะนำครอบครัวของเขาสมาชิกของเขานะคะว่าใครมีใครความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเนาะ relationship นะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรในครอบครัวนะคะในระหว่างที่นักเรียนดูวิดีโอที่อาจารย์จะเปิดให้ดูต่อจากนี้นะคะก็ลงมือทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะแล้วหลังจากที่จบวิดีโอนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันเนาะบางคนแบบคิดในใจว่า it's very easy ทำไมมันง่ายอย่างนี้นะคะนั่นแหละภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะนี่เบาๆเริ่มต้นก่อนเนาะอนาคตถัดไปนะคะเราจะได้เรียนในขั้น expert มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครที่มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบเนาะแต่สิ่งสำคัญนะคะ vocabulary คำศัพท์ถ้าเรารู้จักไว้เยอะๆนะคะเราก็จะสามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นมาพูดสื่อสารได้นั่นเองเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอเนาะหลังจากจบวิดีโอก็มาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะใครที่ตั้งใจเนาะตั้งใจดูนะคะก็จะได้ความรู้จากวิดีโอนี้ไปเยอะๆมากๆเลยนะคะLet's see the video. Welcome to TwoMinEnglish.com, teaching you English through two-minute lessons. Daddy. This is my daddy. He is my father. I also call him Dad and Papa.Mommy. This is my mommy. She's my mother. I also call her mom and mama. Wife. My mommy is my daddy's wife. They are married to each other. Husband.My daddy is my mommy's husband. They are husband and wife. Grandma. She is my grandma. She is my daddy's mom. Grandma. This is my mommy's mom. She is also my grandma.Both my mommy's mom and daddy's mom are my grandmas. Grandpa. This is my grandpa. He's my daddy's papa. Grandpa. This is my second grandpa. He is my mommy's father.Both my daddy's papa and my mommy's father are my grandpas. Brother. This is my brother. He's younger to me. Elder brother. This is also my brother. He's elder to me. Sister. This is my sister.She's elder to me, and she's very nice.
She helps me do homework. Aunt. This is my aunt. She is my daddy's sister. Aunt. This is also my aunt. She is my mommy's sister. My daddy's sister and my mommy's sister are my aunts. Uncle. He's my uncle. He's my daddy's brother. Uncle. He's also my uncle. He's my mommy's brother. Both my daddy's brother and my mommy's brother are my uncles. Nephew. This is my uncle and me. I am my uncle's nephew. I am his nephew. Niece. This is my sister and my uncle. My sister is my uncle's niece. She's his niece. Cousin. This is my uncle's son. He's my cousin. Cousin. This is my auntie's daughter. She's also my cousin. Both my uncle's son and my auntie's daughter are my cousins. Family. This is my family. I love my family. โอเคนะคะจบแล้วเนาะ1วิดีโอบางคนบอกว่าโอ้โห it's very fast เร็วมากตั้งสติแทบไม่ทันเนาะในขณะที่ฟังนะเพราะว่ากำลังตั้งใจทำแบบฝึกหัดอยู่ใช่ไหม so do you finish your exercise แบบฝึกหัดเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าไม่เสร็จจะได้ให้ดูอีก1รอบนะคะวันนี้รู้สึกว่าสมาชิกของเรานะคะค่อนข้างจะน้อยนิดเอาไว้ใช้เอลิมิกิจกรรมหรือทำอะไรกันตั้งใจเรียนนะคะแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะ on page 26เนาะลองส่งคำตอบเข้ามาหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับวิดีโอที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ทำไมคะเป็นการแนะนำสมาชิกของเขาเนาะ I love my family นะคะ my father and my mother พ่อกับแม่นะคะ my mother is my father's wife พ่อของแม่ของฉันเป็นภรรยาของพ่อใช่ไหมคะ and my father is my mother's husband แล้วก็แม่ของฉันพ่อของฉันก็เป็นสามีของแม่ของฉันเอ๊ะงงนะพูดไปพูดมาแล้วงงใช่ไหมบางคนคิดในใจว่านะคะอาจารย์นิ่งพูดนิ่งงงนะคะ so นิ่งพูดบอกว่ารอคำตอบอยู่นะคะว่าเสร็จหรือยังแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะได้เฉลยกันเนาะเงียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอแล้วก็ไม่ต้องจดเนาะไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อสักครู่นี้เขาแนะนำใครว่าอย่างไรบ้างไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะบางคนอาจจะยังขอเวลาอยู่เนาะในวิดีโอนะคะนักเรียนไม่ต้องจดนะคะแต่ว่าเราลองทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะ Lessons Daddy This is my daddy This is my daddy ใช่ไหม Daddy This is my daddy ลองฝึกพูดออกเสียงตามด้วยเนาะนี่คนนี้นะคะนี่คือพ่อของฉันใช่ไหม This is my daddy นอกจากจะใช้ว่า father dad หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วยังเรียก daddy ป๊าปี้ป๊าป๊าแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนนะ He is my father He is my father He is my father นะคะเขาคือพ่อของฉันใช่ไหม He is my father
I also call him Dad and Papa. นะคะเขาบอกว่าทำไมคะ I also call him Dad and Papa. I also call him Dad and Papa. คือฉันจะเรียกเขาว่า Dad หรือว่าเรียกป้าป้าก็แล้วแต่นะคะ I also call him Dad and Papa. ลองฝึกใครที่แบบว่ามือพิมพ์นะคะพิมพ์อย่างรวดเร็วก็ลองพิมพ์ความหมายเข้ามาบอกอาจารย์ด้วยก็ได้เนาะเราจะได้มีส่วนร่วมกันนะคะรู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงเนาะรู้สึกเหงาจังเบยอยู่ตรงนี้นะคะต่อมานะคะ next mommy this is my mommy mommy นะคะ mommy ไม่ใช่มัมมี่นะนี่คือคุณแม่นะคะไม่ใช่แบบว่ามัมมี่ที่พันด้วยทิชชู่รอบตัวนั้นเนาะ This is my mommy This is my mommy คนนี้คือแม่ของฉันนะคะคุณแม่มือกรีดกรายมากเลยทีเดียวเชียวนะคะ This is my mommy She's my mother She's my mother She's my mother เธอเป็นแม่ของฉันนะคะShe's my mother, no? I also call her mom and mama. เหมือนกันนะคะ I also call her mom and mama. I also call her mom and mama. ฉันก็จะเรียกเขาว่า mom หรือว่าเรียกว่า mama mama ออกเสียงอันนี้ mama ก็แล้วแต่นะคะใครเรียกแม่ว่าไงคะคะ What do you call your mother? What do you call your mother?นักเรียนเรียกคุณแม่ว่ายังไงคะเรียกว่ามัมมี่ไหมหรือว่าแบบคือแบบอินเตอร์นิดนึงนะคะมัมมายมัมหรือเรียกอย่างอื่นใช้มันได้ไหมคะเบนจ่าบอกว่า MON เหรอคะ ไม่เคยเห็นนะคำนี้หนูเรียกแม่ว่ามอนเหรอคะแปลกดีเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ว่ามัมได้จ้ะมัมนะคะสะกดผิดใช่ไหมเรียกมัมมามา mother แล้วแต่เลยนะคะได้หลายแบบเนาะ wife my mommy is my daddy's wife นี่นะคะ wife w-i-f-e wifeMy mommy is my daddy's wife. เขาบอกว่าอะไรแม่ของฉัน My mommy is my daddy's wife. แม่ของฉันเป็นภรรยาของพ่อของฉัน จะหลายขั้นตอนไปไหนใช่ไหมคะ My mommy is my daddy's wife.แม่ฉันก็เป็นภรรยาของพ่อฉันถูกต้องแล้วนะคะอันนี้สถานะถูกต้องเนาะ Daddy's wife เห็นไหมคะตรงนี้ apostrophe s ด้านหลังตรงนี้เนาะก็แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะ is my daddy's wife ต่อมา they are married to each other เขาบอกว่าอะไรคะประโยคนี้They are married to each other. They are married to each other. เขาทำไงกันเอ่ย They are married to each other. M-A-R-R-Y Married แปลว่าแต่งงานใช่ไหมคะ They are married to each other ก็คือเขาแต่งงานกันแต่งงานกันใช่ไหมสถานะก็เลยเป็นสามีภรรยากันนั่นเองเนาะ husband my daddy is my mommy's husbandนะคะอันนี้ก็คือเราจะได้รู้จักคำศัพท์เนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เยอะขึ้นเนาะ husband h u s b a n d เนาะ husband my daddy is my mommy's husband my daddy is my mommy's husband หมายความว่าอะไรเอ่ยนี้เขาเป็นอะไรกันคะพ่อของฉัน my daddy พ่อของฉัน is my
Mommy's husband. พ่อของฉันก็เป็นสามีของแม่ฉันพ่อของฉันเป็นสามีของแม่ฉันนะคะเพราะฉะนั้น husband ก็หมายถึงสามีนั่นเองเนาะ They are husband and wife. They are husband and wife. They are husband and wife. พวกเขาเนี่ยสองคนนี้นะคะ They are husband and wife. ก็คือสามีภรรยากันนั่นเองเนาะเป็นสามีภรรยากันนะคะGrandma. She is my grandma. Who is she? Who is she? คนนี้คือใครคะ Grandma. Grandma. ดูจากภาพแล้วนะคะ Gray hair. ผมขาวแบบนี้นะคะ And wear glasses. ใส่แว่นด้วยนะคะ Grandma.แต่แกรนมาแต่งตัวแบบเลิศมากนะคะชุดเดรสแบบรัดรูปนะ She is my grandma หมายถึงใครเอ่ยช่วยตอบกันนิดนึงแล้วสัญญาณไม่ดีใช่ไหมวันนี้เนาะคิดในแง่ดีเอาไว้นะ Grandma ก็ย่อมาจากอะไรเอ่ย Grandmother Grandmother นะคะ Very good Thank you so much ขอบคุณมากเลยน้ำตาจะไหลนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจานั่นเองเนาะยายนะคะเป็นคุณยายหรือคุณย่าถูกต้องนะคะ Grandma หรือ Grandmother Grandmother นะคะก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าถ้าคุณยายก็คือเป็นแม่ของแม่เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคุณย่าก็คือแม่ของพ่อเราเนาะคำภาษาอังกฤษก็เรียกได้ทั้งยายและย่านะคะ GrandmaOr grandmother. Very good. เบนจ่านะคะโอเคโอเคช่วยกันเบนจ่าช่วยครูนะคะช่วยชีวิตครูหน่อยวันนี้นิดนึงนะคะ She's my daddy's mom. She's my daddy's mom. She's my daddy's mom. แสดงว่าทำไมเอ่ย She's my daddy's mom. แสดงว่าคนนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นแม่ของพ่อแสดงว่าต้องเป็นย่าหรือยายใช้ได้หมดนะคะศูนย์นครราชสีมา grandma สามารถเป็นได้ทั้งย่าและยายนะคะแต่ในที่นี้เขาก็ขยายความออกมาเนาะว่า she is my daddy's mom she's my daddy's mom เป็นแม่ของพ่อแสดงว่าแม่ของพ่อต้องเป็นแม่ของพ่อก็เลยต้องเป็นย่าถูกต้อง Very good จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจานะคะบางคนแบบนับไปนับมาเริ่มนับญาติไม่ค่อยจะถูกแล้วนะคะเนาะศูนย์ลำปางนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมไหว้ครูอยู่ครับมาสายโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะมาแล้วเนาะอ๋อแสดงว่าศูนย์การเรียนวันนี้ก็มีพิธีไหว้ครูเช่นเดียวกันเนาะอ๋ออ่ะนะคะเพราะฉะนั้น grandma หรือว่า grandmother นะคะใช้ได้ทั้งย่าและยายเนาะแต่เราจะขยายความก็แล้วแต่อย่างเช่นเด็กผู้ชายนี้ she is my daddy's mom เป็นแม่ของพ่อก็แสดงว่าย่านั่นเองนะคะ grandma this is my mommy's mom นี่ไงนะคะ grandma คนนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะgrandma in yellow dress นะคะอยู่ในเดรสสีเหลืองเนาะ This is my mommy's mom This is my mommy's mom แม่ของแม่แม่ของแม่นะคะนี่นับญาติกันเนาะไม่ได้แบบต่อว่าหรืออะไรกันนะคะเป็นการนับญาติกันเนาะแม่ของแม่ก็คือยายนั่นเองนะคะ This is my mommy's mom This is my mommy's mom นะคะ grandma เนาะ or grandmother นั่นเองคนนี้คือคุณยายใช่ไหมคะShe is also my grandma She is also my grandma She is also my grandma เธอก็เป็น
grandma ของฉันเหมือนกันก็คือใช้คำศัพท์คำเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นย่าหรือยายนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ก็คือ grandma or grandmotherBoth my mommy's mom and daddy's mom are my grandmas. ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ Both my mommy's mom and daddy's mom are my grandmas. ทั้งแม่ของแม่แล้วก็แม่ของพ่อเนี่ยเป็น grandmas ของฉันนะคะก็คือเป็นย่ากับยายนั่นเองเพราะฉะนั้นคำศัพท์นี้หมายถึงย่าและยายThis is my grandpa. มาอีกแล้วนะคะ grandpa grandpa เป็นตัวย่อที่เขาจะใช้นะคะหรือจะใช้ว่า grandfather grandfather ก็ได้เนาะ This is my grandpa. This is my grandpa. คือใครคะปู่หรือตา Very good นะคะปู่หรือตานะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจเนาะ grandpa ก็คือปู่หรือตานั่นเองHe's my daddy's papa. He's my daddy's papa. He's my daddy's papa. แสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็น He's my daddy's papa. คุณปู่ค่ะ very good จากศูนย์นครราชสีมานะคะ very good หรือว่าจะไม่มีคนตอบนะคะก็คือเป็นพ่อของพ่อพ่อของพ่อนะคะก็คือคุณปู่นั่นเองเนาะ he is my daddy's papa พ่อของพ่อนะคะก็คือปู่เนาะ grandpa this is my second grandpa this is my second grandpaThis is my second grandpa. คนนี้เป็น grandpa คนที่สองของฉันนะคะวัยรุ่นมากเลยนะ Second ก็คือลำดับที่สองนะคะ This is my second grandpa. คนนี้เป็น grandpa คนที่สองของฉัน He is my mommy's father. He is my mommy's father. He is my mommy's father. นะคะก็คือเขาเป็นพ่อของแม่พ่อของแม่ก็คือคุณตานั่นเองนะคะภาษาใต้เราเรียกตากับยายว่าไงคะภาษาใต้มีใครคนใต้อยู่กับครูบ้างตอนนี้ภาษาใต้เนาะเราจะเรียกคุณปู่กับคุณตากับคุณยายว่าพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าใช่ไหมเรียกเหมือนครูไหมพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่านะเราจะไม่เรียกตากับยายนะโอเคเนาะศูนย์นครราชสีมาคุณตานะคะเพราะฉะนั้น grandpa หรือว่า grandfather นะคะก็คือใช้เรียกปู่หรือตานั่นเอง Both my daddy's papa and my mommy's father are my grandpas. เหมือนเดิมนะคะ Both my daddy's papa and mommy's father are my grandpas. ทั้งพ่อของพ่อและพ่อของแม่เป็น grandpas ของฉันนะคะแล้วกลับบ้านไปเนาะไปเจอคุณตาหรือว่าคุณปู่นะคะ My grandpa เปลี่ยนชื่อใหม่ให้คุณปู่ Brother This is my brother 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 นะคะ B-R-O-T-H-E-R เนาะสะกดให้ถูกต้องนะคะ B-R-O เนาะไม่ใช่ B-R-A นะคะ B-R-O-T-H-E-R This is my brotherทำไมเขาต้องใส่ apostrophe s คะอ๋อนะคะในที่นี้นะคะสำหรับประโยคที่เมื่อสักครู่บอกว่า my mommy's แล้วก็มี apostrophe s แล้วก็ตามด้วย mom ใช่ไหมคะก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะของคุณแม่นั่นเองก็คือแม่ของแม่แม่ของแม่นะคะเดี๋ยวในลำดับถัดไปเนาะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในขั้นของการใช้ประโยคที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะHe's younger to me. Yeah,
คนนี้นะคะ brother ก็คือพี่ชายหรือว่าน้องชายใช่ไหมคะพี่ชายหรือน้องชายในที่นี้เขาก็บอกว่า he's younger to me แสดงว่า a boy in blonde hair นะคะคนที่มีผมสีทองคนนี้เป็นใครคะ he's younger to meเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายเอ่ยน้องชายนะคะ very good จากศูนย์นครราชสีมานะคะเป็นน้องชายเนาะเบนจ่าด้วยนะคะถูกต้องเพราะเขาบอกว่าทำไมคะ younger ก็คืออ่อนกว่านะคะหรือว่าเด็กกว่านั่นเอง he's younger to me นะคะอ่อนกว่าฉันยังเด็กอยู่กว่าฉันเพราะฉะนั้น elder brotherก็เลยเป็นน้องชายเนาะต่อมานะคะ elder brother this is also my brother ผู้ชายคนนี้นะคะนี่ฮิปฮอปมากเลยเนาะก็เป็น brother ของฉันเหมือนกันนะคะ this is also my brother คนนี้ก็เป็น brother ของฉันเหมือนกันเนาะHe's elder to me. นะคะก็คือแก่กว่านั่นเอง elder brother or younger brother นะคะถ้าเราอยากจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายเนาะถ้าใช้ว่า elder brother นะคะก็คือพี่ชาย แต่ถ้าเป็น younger brother นะคะก็คือน้องชายนั่นเองเนาะพี่ชายคนโตนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบนจ่าเนาะ elder brother นะคะพี่ชายศูนย์โคราชโอเคโอ้โหวันนี้นะคะโคราชกับเบนจ่านะคะขอบคุณมากเลยเนาะเนี่ยช่วยทำให้ครูครึกครึ้งขึ้นมาได้ทันทีนะคะ next sister มาแล้วนะคะ sister This is my sister เนาะโอ้โหแบบว่าปอมปอมเชียร์มากเลยชุดของเธอนะคะ Lady Pink เนาะ This is my sister คนนี้คือ sister ของฉันนะคะ This is my sister She's elder to me and she's very nice Yeah she's elder to me and she's very nice she's elder to meAnd she's very nice. Sister ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวใช่ไหมคะถูกต้องนะคะจากศูนย์โคราชเนาะแต่ประโยคนี้นะคะขยายความขึ้นมาอีกเลยว่า she's elder to me and she's very nice. She's elder to me and she's very nice.ตรงนี้นะคะ apostrophe s ที่นักเรียนเห็นตรงนี้เนาะไม่ใช่การแสดงความเป็นเจ้าของนะบางคนเริ่มสับสนแล้วเอ๊ะทำไมมี apostrophe s หลายตัวนะคะตรงนี้เนาะจะย่อมาจาก verb to be นะคะ she is เนาะย่อมาจาก she is elder to me and she is very nice เนาะก็คือเป็นตัวย่อนะคะ verb to be นั่นเองเป็นอะไรเอ่ยพี่สาวใช่ไหมพี่สาวเนาะ she is elder to meพี่สาวแล้วก็เธอทำไมคะดีมากๆเลยเนาะ she is very nice ดีมากๆนะคะศูนย์โคราชนะคะ very good เนาะฝึกพูดออกเสียงไปพร้อมๆกันด้วยนะคะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเนาะนะคะถ้านั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนนะคะตอนนี้ต้องพยายามช่วยกันออกเสียงเยอะๆนะคะช่วยอาจารย์นิดนึงขนาดอาจารย์เสียงไม่ค่อยมีเนาะคัดจมูกขนาดนี้นะคะยังแบบพูดเยอะขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเราช่วยๆกันเนาะอ่ะเธอเป็นคนที่ดีมากๆค่ะ very good she helps me do homework เธอดีมากๆเพราะทำไมเอ่ย she helps me do homeworkhelp เป็นคำกริยาหมายถึงอะไรเอ่ยช่วยใช่ไหมคะเติม s ลงไปเนาะก็แสดงว่าเป็นรูป present simple tense นะคะที่ตามหลังประธานเอกพจน์เนาะอันนี้เราเรียนมาหรือยังเอ่ย
น่าจะเรียนผ่านมาแล้วแต่อาจจะลืมไปบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทบทวนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะให้จำไว้ว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะต้องเติม S ที่คำกริยาด้านหลังเนาะshe helps me do homework she helps me do homework เพราะเธอช่วยฉันทำไรเอ่ย homeworkก็คือการบ้านนั่นเองนะคะเธอดีมากเลยเพราะว่าเธอช่วยฉันทำการบ้านนะคะ She helps me do homework Aunt This is my aunt Aunt A-U-N-T นะคะ Aunt เคยกินขนมไหม Auntie Anne นะคะ Auntie Anne เนาะคุณป้าแอนใช่ไหม This is my aunt A U N T นะคะคนนี้คือ aunt ของฉันก็แปลได้หลายแบบเหมือนกันเนาะ A U N T คำนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นป้าน้าใช่ไหมคะได้ทั้งป้าได้ทั้งน้าได้ทั้งอาเลยเนาะเบนจ่านะคะป้านะอา very good ศูนย์นครราชสีมาป้านะอานะคะใช่แล้วเนาะแต่สังเกตจากการแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนนี้คือใครนะคะ this is my aunt คนนี้คือป้าคนนี้คือ aunt นะคะเรายังไม่แปล she's my daddy's sister she's my daddy's sister Ben She is นะคะตรงนี้ she is my daddy's apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเนาะ she is my daddy's sister เป็นน้องของพ่อฉันเป็นน้องของพ่อฉันแสดงว่ามีศักดิ์เป็นอะไรเอ่ยน้องสาวพ่อน้องสาวพ่อเราเรียกน้องสาวพ่อว่าอะไรคะ แล้วจะงงๆแล้วนะณจุดนี้นะคะน้ำญาติก็ไม่ค่อยจะถูกvery good นะคะศูนย์โคราชเนาะน้องของพ่อฉันก็คืออานะคะจากเบนจา very good she is my daddy's sister เป็นน้องของพ่อแสดงว่า she is my aunt คืออานั่นเองนะคะ very good aunt เมื่อกี้หน้าแก่ไป this is also my aunt เดี๋ยวเรามาตัดสินกันด้วยภาพนี้เนาะ This is also my aunt คนนี้ก็เป็น aunt เหมือนกันนะคะ She's my mommy's sister She's my mommy's sister She's my mommy's sister เป็นน้องของแม่น้องของแม่ก็คือน้านั่นเองนะคะ Very good น้องของแม่ก็เป็นน้าเนาะเยี่ยมมาก She is my mommy's sister นะคะเป็นน้าก็ได้ My daddy's sister and my mommy's sister are my aunts My daddy's sister and my mommy's sister are my aunts ทั้งน้องของพ่อและน้องของแม่เป็น aunt ของฉันนะคะก็คือเป็นน้าหรือว่าเป็นนั่นเองนะคะถ้าแก่กว่าพ่อถ้าแก่กว่าแม่นะคะก็คือจะเป็นป้านั่นเองเนาะแก่กว่าพ่อหรือแก่กว่าแม่ก็เป็นป้านะคะเพราะฉะนั้น aunt a u n t นะคะก็หมายถึงป้าน้าแล้วก็อานั่นเองUncle He's my uncleHe is my uncle. He is my uncle. ลุง very good. He is my uncle นะคะก็คือลุงนั่นเองเนาะ He is my daddy's brother. He is my daddy's brother. He is my daddy's brother. ลุงนะเป็นลุงหรือเป็นน้าหรือเป็นอานะคะถ้าเกิดว่าแก่กว่าพ่อนะคะก็จะเป็นคุณลุงใช่ไหมแก่กว่าแม่ก็เป็นลุงแต่ถ้าเกิดว่าอ่อนกว่าพ่อก็เป็นอาอ่อนกว่าแม่ก็เป็นน้าใช่ไหมเริ่มมึนนะคะเริ่มมึนเพราะฉะนั้น uncle นะคะก็คือลุงเนาะหรือว่าน้าหรืออานะคะ uncle he's also my uncle
He is also my uncle นะคะยังหนุ่มอยู่เลยแสดงว่าต้องอ่อนกว่าพ่อกับแม่เราแน่ๆเลยเนาะ He is also my uncle He is my mommy's brother He is my mommy's brother He is my mommy's brother เป็นน้องของแม่นะคะน้องของแม่ก็เป็นน้าเนาะ Both my daddy's brother and my mommy's brother are my uncles. Both my daddy's brother and my mommy's brother are my uncles. นะคะทั้งน้องของพ่อน้องของแม่หรือว่าพี่ของพ่อพี่ของแม่นะคะ are my uncles ก็คือเรียก uncles นะคะหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลุงน้าหรืออาที่เป็นผู้ชายนะคะส่วน aunt ก็คือป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงนั่นเอง nephew this is my uncle and me nephew นะคะ n e p h e w n e p h e w nephew ออกเสียงเป็นตัว f นะคะตัว f ออกเสียงตัว f ฟันเนาะตรงนี้นะคะ nephewขึ้นจมูกแล้วนะ This is my uncle and me This is my uncle and me นะคะนี่คือจะเรียกลุงหรือว่าเรียกอาดีเนี่ยดูยังอ่อนๆนะหน้ายังอ่อนอยู่เลยเนาะเป็นอาแล้วกันนะคะเป็นน้องของพ่อเนาะนี่คืออากับฉันนะคะ This is my uncle and me นี่คืออากับฉันI am my uncle's nephew. I am my uncle's nephew. I am my uncle's nephew. ฉันเป็นอะไรเอ่ย I am my uncle's nephew. Nephew ก็คือหลานชายvery good นะคะจากศูนย์โคราชนะคะหลานชายเนาะฉันเป็นหลานชายของคุณอานะคะเป็นหลานชายของคุณอาเนาะ I am my uncle's nephew เพราะฉะนั้น nephew นะคะก็คือหลานชายเนาะมีหลานหรือยังเอ่ยอ๋อตัวแค่นี้มีหลานแล้วเนาะแต่ว่านักเรียนก็เป็นหลานของใครสักคนหนึ่งใช่ไหม You are your uncle's nephew นักเรียนก็เป็นหลานของคุณอาหลานของคุณลุงเช่นเดียวกันนะคะผู้ชายเนาะ nephew ก็คือหลานชายนะคะหลานชายเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้อีกคำหนึ่งเนาะ I am his nephew I am his nephew I am his nephew ฉันคือหลานชายของเขานะคะฉันคือหลานชายของเขา niece This is my sister and my uncle niece N I E C E นะคะ niece สังเกตรูปเนาะ This is my sister and my uncle This is my sister and my uncle นี่คือพี่สาวของฉันกับคุณอานะคะพี่สาวกับคุณอามy sister is my uncle's niece นะคะเขาบอกว่าอะไร my sister is my uncle's niece my sister is my uncle's niece นะคะก็คือพี่สาวของฉันเป็นหลานสาวของคุณอานะคะพี่สาวของฉันเป็นหลานสาวของคุณอา very good นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจนะคะเพราะฉะนั้น nephewNephew เมื่อสักครู่นี้ nephew คือหลานชายนะคะส่วน niece niece หลานสาวเนาะหลานสาว she's his niece she's his niece she's his niece นะคะก็คือเธอเนี่ยเป็นหลานสาวของเขาเป็นหลานสาวของเขานะคะ cousin this is my uncle's son cousin 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 นะคะ cousin this is my uncle's son
This is my uncle's son นะคะคนนี้นะคะ The boy in green t-shirt คนนี้ is uncle's son เนาะเป็นลูกชายของคุณน้าใช่ไหมเมื่อกี้น้าเนาะเออนะคะเป็นน้องของแม่ใช่ไหมยังหนุ่มอยู่เลยมีลูกแล้วนะคะคนนี้เป็นลูกของน้าคนนี้นะคะเป็นลูกของคุณน้า This is my uncle's son เป็นลูกของน้าแสดงว่าเราเป็นอะไรกันคะHe's my cousin. Ben, เคยดูละครไหมช่อง9นะคะที่ใครนะกันกับโตโน่แสดงใช่ไหมคะเป็นอะไรกันคะเขาเป็นอะไรกัน Cousin, ลูกพี่ลูกน้อง Very good. Ben จ่านะคะและศูนย์โคราชนะคะโอ้น่ารักมาก2ที่นี้นะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองเนาะคือเป็นลูกของอานับญาติกันนะคะเรามีลูกของอาลูกของน้าลูกของป้าอะไรต่างๆนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราใช่ไหม he is my cousin เพราะฉะนั้น cousin นะคะก็คือลูกพี่ลูกน้องนั่นเอง cousin this is my auntie's daughter เช่นเดียวกันนะคะ this is my auntie's daughterThis is my auntie's daughter นะคะก็คือคนนี้เป็นลูกสาวของคุณป้าหรือคุณอานะคะเป็นลูกสาวของคุณป้าหรือคุณอานี่แหละ She's also my cousin นะคะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฉันเหมือนกันต่อมานะคะ Both my uncle's son and my auntie's daughter are my cousins. Both my uncle's son and my auntie's daughter are my cousins นะคะทั้งลูกของคุณนะและลูกของคุณอานะคะหรือว่าลูกของคุณลุงกับลูกของคุณป้าเนี่ยก็เป็นทำไมคะ my cousin เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะFamily. This is my family. I love my family. สรุปนะคะสุดท้าย This is my family. I love my family. นี่คือครอบครัวของฉันนะแล้วก็ฉันรักครอบครัวของฉันมากเลยโอเคเนาะโหอาจารย์จะไม่รอดแล้วนะคะณจุดนี้เนาะเสียงด้วยแล้วสรุปสุดท้ายนะคะเป็นไงคะวิดีโอที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็นับญาติกันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเนาะแต่ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้นะคะก็มีอยู่แค่ไม่กี่คำเนาะแต่ว่าภาษาไทยเราจะแบ่งแยกเยอะมากหน่อยนะลุงป้านะนั่นโน่นนี่นะคะแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษรู้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดนี้กันก่อนดีกว่าเนาะโอเคนะคะสำหรับศูนย์การเรียนนะคะที่อาจจะเพิ่งทำพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งเข้ามาเนาะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของ Family Vocabulary นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองเนาะ And now please open your book on page 26นะคะหน้า26เนาะหน้า26นะคะหน้าสงสารจริงๆเลยเสียงเนี่ยโอเคนะคะหลายคนคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเฉลยเลยดีกว่าไหมคะจากวิดีโอเมื่อสักครู่ที่ได้ดูไปเนาะเราก็ได้รู้จักคำศัพท์กันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ so husband and wifehusband and wife นะคะก็คือสามีและภรรยาใช่ไหมสามีและภรรยาก็จะอยู่ขออะไรเอ่ย วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่นะคะ Good morning teacher ปานฝันนะคะ Good morning how are you สบายดีไหมแต่อาจารย์ไม่ค่อยสบายนะ I have a cold I'm so sorry ขอโทษด้วยนะคะเท่านี้นะคะนิดนึงติดขัดนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะสู้ตายนะคะ fighting เนาะอาจารย์สู้ตายนะคะ husband and wife สามีและภรรยานะคะ is e ใช่ไหมนะคะ number 2 father and mother นะคะหรือว่าจะเรียกว่า papa or mama หรือ mom and dad ก็แล้วแต่เนาะก็จะหมายถึงพ่อแม่ใช่ไหมคะ isD นั่นเองเนาะ D นะคะ Number 3 daughter คำนี้นะคะออกเสียงว่า daughter เนาะ D A U G H T E R D A U G H T E R นะคะ daughter โอ้น่ารักมากเลย Thank you so much จากศรีธนานะคะส่งหัวใจกับดอกไม้มาให้นะคะแล้วก็บอกว่า for my lovely teacherThank you so much. โอ้โหหายป่วยเลยนะคะ Daughter and son นะคะก็คือลูกชายลูกสาวและลูกชายเนาะลูกสาวและลูกชาย is Jay นะคะ Number 4 daughter-in-law and son-in-law ในที่นี้นะคะนี่ in-law คือในทางกฎหมายนั่นเองในทางกฎหมายนะคะลูกชายและลูกสาวในทางกฎหมายเนี่ยเราต้องมีสถานะเป็นอะไรเอ่ยสมมุติว่าเราใช่ไหมคะเราแต่งงานเราแต่งงานเรามีแม่ใช่ไหมเรามีแม่กับพ่อใช่ไหมคะเราแต่งงานไปเนาะสามีของเรานะคะก็เป็นใช่ไหมคะลูกเขยของแม่กับพ่อใช่ไหมเป็นลูกใช่ไหมแต่ไม่ใช่ลูกแท้ๆเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกในกฎหมายนะคะ so daughter in law and son in law ก็คือลูกสะใภ้กับลูกเขยนั่นเองลูกสะใภ้กับลูกเขยไข่ลูกเขยนะไม่ใช่ลูกแท้ๆเนาะแต่พอแต่งงานเข้าไปตามกฎหมายเรียบร้อยก็กลายเป็นลูกสะใภ้กับลูกเขยนั่นเองนะคะ number 5 father in law and mother in law ก็ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นทำไมเคยเป็นทำไมเอ่ยแต่งงานไปปุ๊บนะคะผู้ชายก็จะไปเจอพ่อกับแม่ของสามีพ่อกับแม่ของภรรยาใช่ไหมก็จะเป็นพ่อตาและแม่ยายเนาะพ่อตาและแม่ยายนะคะ father in law เนาะ father in law ก็คือพ่อตา mother in law แม่ยายนะคะเพราะว่าไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆเนาะแต่งงานเข้าไปปุ๊บนะคะมีครอบครัวใหม่กลายเป็นfather-in-law and mother-in-law เนาะแต่สำหรับนักเรียนนะคะยังไม่ต้องรีบเนาะยังไม่ต้องหาลูกเขยลูกสะใภ้ให้พ่อกับแม่เรานะคะตอนนี้เนาะพ่อกับแม่เขายังไม่อยากได้นะเราต้องใช้ช่วงเวลาของเรานะคะใช้ชีวิตในวัยเรียนของเราให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีมากที่สุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบหานะคะชีวิตเรายังอีกยาวไกลนะคะบางคนคิดในใจว่าโอ้ใครจะไปรู้ว่าชีวิตมันสั้นนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนในระดับหนึ่งก่อนเนาะแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะbrother and sister นะคะก็คือใครเอ่ยพี่ชายหรือน้องชายหรือว่าพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะ is b เนาะ and number 7 brother in lawand sister in law L A W ตรงนี้นะคะ law ก็คือกฎหมายเนาะแสดงว่าไม่ใช่พี่ชายแท้ๆหรือว่าพี่สาวแท้ๆนะคะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรกันโอ้พี่เขยหรือน้องเขยนะคะโอ้โหญาติเยอะจริงๆเลยนะคะพี่เขยน้องเขยเนาะ brother in law ก็คือพี่เขยนะคะsister in law ก็คือน้องสะใภ้น้องสะใภ้พี่สะใภ้นะคะอย่างเช่นครูก็จะมีพี่เขยเนาะ I have one brother in law นะคะมีพี่เขย1คน number 8 grandfather and grandmother คำนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้จากในวิดีโอที่เขาย่อสั้นๆเนาะว่า grandpa
grandpa นะคะ and grandma เนาะก็ย่อมาจาก grandfather and grandmother นั่นเองนะคะตากับยายนะคะจากศูนย์โคราช very good it's G ใช่ไหมG นะคะ number 9 grandson and granddaughter and granddaughter เป็นทำไมเอ่ยตายายนะคะตายายมีหลานใช่ไหมตายายก็มีหลานเหมือนกันนะคะเป็นลูกของลูกเนาะลูกของลูกก็คือหลานลูกของลูกก็คือหลานนะคะหลานชายและหลานสาวเนาะ grandson and granddaughter number 10 uncle and aunt เมื่อสักครู่นี้นะคะที่นับญาติกันเยอะๆมากมายเนาะ uncle ก็คือลุงนะใช่ไหมคะ aunt ก็คือป้านะเนาะ auntie aunt นะคะคุณป้า aunt อย่าเรียก auntie ว่านนะคะยังไม่เป็นป้านะตอนนี้ ใครเรียกโกรธนะคะnumber 11Niece and nephew เมื่อสักครู่นี้นะคะคืออะไรเอ่ย N-I-E-C-E นะคะออกเสียงว่าเป็นสระ E เนาะ Niece and nephew นะคะก็คือหลานชายหลานสาวและหลานชายนะคะหลานสาวและหลานชายเนาะแต่ว่าในที่นี้นะคะเมื่อสักครู่ grandson and granddaughter หลานชายหลานชายและหลานสาวใช่ไหมก็คือเป็นลูกของลูกนะคะแต่ว่า niece and nephew หลานชายหลานสาวอันนี้ก็คือเป็นหลานของป้าหลานของลุงหลานของอาหลานของน้านั่นเองเนาะ number 12 cousin ยาลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะ cousin ลูกพี่ลูกน้องAnd number 13, parents, ไม่มี S, sorry, parent, คือผู้ปกครองนะคะ parents ก็คือผู้ปกครองเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่อยู่ในการปกครองที่นักเรียนอยู่ในการปกครองนะคะ they are your parents เป็นผู้ปกครองเนาะ parent นะคะ parent ถ้าออกเสียงว่า parrot อันนั้นจะหมายถึงนกแก้วนะคะสะกดไม่เหมือนกันด้วยเนาะ parrot นะคะนี่เลยนกแก้วนะคะแต่ถ้า parent parentก็คือผู้ปกครองนั่นเองออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปเนาะ and 14 relative นะคะก็คือญาตินั่นเองญาตินะคะโอเคนะวันนี้รู้สึกว่าเราจะใช้เวลายาวนานมากเลยกับคำศัพท์เกี่ยวกับการนับญาติเหล่านี้นะคะถูกหมดไหม it's very easy right ง่ายมากเลยเนาะสำหรับคำศัพท์นะคะvocabulary family vocabulary นะคะญาติค่ะนครราชสีมานะคะถูกหมดเลยค่ะ very good เยี่ยมมากนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจาค่ะถูกหมดเช่นเดียวกันนะคะที่อื่นค่อนข้างจะเงียบนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกับครูได้นะคะครูฉีดยาแล้วไม่กัดนะคะเพราะฉะนั้นคุยได้สามารถสื่อสารกันได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนาะทำไมอาจารย์ถึงเน้นในเรื่องของคำศัพท์นะคะถ้าเรารู้จักคำศัพท์เยอะๆเนาะเราก็จะได้นำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปประกอบขึ้นมาเป็นประโยคแล้วก็สื่อสารได้นั่นเองเนาะแต่ว่าลองสังเกตดูที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าเราไม่กล้าพูดเนื่องจากว่าเราไม่ทราบคำศัพท์นั้นๆที่เราอยากจะพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้ามีเวลาเราก็เพิ่มคำศัพท์ในคลังความรู้ในคลังสมองเราเยอะๆนะคะเราจะได้นำคำศัพท์เหล่านั้นออกมาสื่อสารได้นั่นเองเนาะนะคะเรียบร้อยเนาะวันนี้นะคะต่อมาเหนื่อยหรือยังคะบางคนคิดในใจว่าโอ้เมื่อไหร่แล้วค่ะอาจารย์อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้พักเพราะว่าบางคนเพิ่งเข้ามาด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้พักตอนประมาณ10โมง
40ละกันเนาะ10:40นะคะ10:40เดี๋ยวเราค่อยพักกันเนาะตอนนี้เราต่อเนื่องกันไปเลยดีกว่านะคะในเรื่องของสรรพนามนั่นเองเนาะดูวิดีโอPowerPoint นะคะ Pronoun เข้าสู่ในช่วงของคำสรรพนามแล้วนะคะ Pronoun นะคะ Pronoun ตอนแรกเราสักอะไรคะ Now ใช่ไหมคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะต่อมานี่เลย Pronoun ก็คือคำสรรพนามคืออะไรคะ What is it? Anybody knows? คำสรรพนาม I'm waiting for your answer น้องรอคำตอบอยู่นิดนึงนะคะ What is it?เงียบเลยนะคะคำสรรพนามนะคะเสียงขึ้นจมูกตลกมากคือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองเนาะคำที่ใช้แทนคำนาม pronoun นะคะแทนคำนามอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะนะคะให้เรียนฝึกแต่งประโยคด้วยเนาะแต่ว่าให้ทราบเอาไว้ก่อนว่า pronounคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมใช้แทนคำนามโอเคเนาะต่อมานะคะมีเป็นภาษาอังกฤษให้นิดนึงเนาะเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะความหมายเนาะ pronoun is a word that take the place of noun นะ takeThe place of noun เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแทนคำนามใช่ไหมเพราะฉะนั้น is a word เป็นคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองนะคะ pronoun is a word that take the place of noun there are 3 types of pronoun มีทั้งหมดกี่คะกี่ชนิดด้วยกัน there are 3 types of pronounมีกี่ชนิดคะสามชนิดใช่ไหมมีทั้งหมดสามชนิดนะคะนั่นก็คือ subject ทำหน้าที่เป็นประธานใช่ไหมคะ subject ทำหน้าที่เป็นประธาน object เป็นกรรมทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็เป็นกรรม and possessive possessive นะคะก็คือทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของเนาะแสดงความเป็นเจ้าของคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานอันนี้นักเรียนรู้จักอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันมีอะไรบ้าง anybody knows what are the pronouns for subject what are the pronouns for subject คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเราใช้อะไรบ้างเอ่ยทบทวนความจำนะคะช่วยกันนิดนึงเนาะยังอยู่ไหมคะ Hello Are you okay สบายดีกันไหมเอ่ยรู้สึกว่าจะเงียบนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ย So pronoun is a word that takes place of noun นะคะเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม There are 3 types of pronoun มีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ subject ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค object ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค and possessive ทำหน้าที่ในการแสดงความเป็นเจ้าของมาดูอันแรกก่อนนะคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค subjective pronoun เนาะ subjective pronoun นะคะคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธาน acts as the subject of a sentence ก็คือทำไมเอ่ยอย่างที่บอกไปนะคะเป็นประธานของประโยคนั่นเองเนาะ it performs คำนี้นะคะเนาะ the actionOf the verb ก็คือเป็นคนที่ทำลงมือทำกริยานั้นใช่ไหมไม่ทันสไลด์เมื่อกี้นะ โอเคสไลด์นี้นะคะก็เห็นไม่ตอบกันเนาะเห็นนิ่งไปก็เลยนึกว่าเรียบร้อยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนาะช่วยกันทำมาหากินนิดนึง สรุปว่าเข้าใจนะ
คำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเนาะคำที่ใช้แทนคำนามซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะคะ3ชนิดทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของเนาะจดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายภาษาไทยด้วยเนาะเข้าใจความหมายด้วยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนแจ้งเข้ามาที่อาจารย์ด้วยเนาะจะได้ทราบนะคะว่าอาจารย์ควรจะทำตัวอย่างไร ควรจะทำอย่างไรต่อไปดีนั่นเองนะคะ ยังไม่มีใครยกตัวอย่างให้เลยประธานคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเราใช้คำสรรพนามอะไรเอ่ยรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วนะคะแน่นอนลองตอบให้อาจารย์ชื่นใจนิดนึงนะคะในระหว่างนี้ในระหว่างที่รอเพื่อนนะคะ while we're waiting please answer me no. ในบางคนจดเสร็จแล้วไงรออยู่ก็แบบว่าเริ่มเคลิ้มๆและลองคิดนิดนึงนะคะว่าคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยเราใช้คำไหนบ้างเอ่ยโอเคโอ้มีหนึ่งที่นะคะที่ทักเข้ามาเนาะโรงเรียนป้อมนครราชสวัสดิ์ยานนท์ใช่ไหมคะโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good morning we are in English class นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในคลาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะรู้สึกว่าไม่เคยเจอโรงเรียนนี้เลยนะคะโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดิ์ยานนท์เนาะ Welcome I'm glad to see you today เนาะยินดีที่ได้พบกันวันนี้นะคะโอเคเรียบร้อยไหมเอ่ยเปลี่ยนได้แล้วเนาะนานแล้วสไลด์นี้นะคะ วันนี้รู้สึกว่าจะโหลดช้ากันนิดนึงใช่ไหมกำลังระลึกถึงพระคุณครูอยู่ใช่ไหมคะโอเคนะเราต้องตั้งสตินะคะตั้งสติดีๆนะ อันดับแรกนะคะมาดูชนิดแรกกันก่อนเนาะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะคะ subjective pronounsubjective pronoun นะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค acts as the subject of a sentence นะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค it performs the action of the verb นะคะก็คือเป็นบุคคลที่กระทำกริยานั้นๆนะคะก็คือลงมือทำให้กริยานั้นเกิดขึ้นนั่นเองเนาะประธานของประโยคก็คือผู้กระทำนั่นเองใช่ไหมคะผู้กระทำแปลง่ายๆเลยนะคะเป็นประธานของประโยคแล้วก็เป็นผู้กระทำสรุปมีใครตอบยังเนี่ย What is the subjective pronoun คืออะไรคะคือประธานของประโยคใช่ไหมเราใช้คำอะไรบ้างนะ7ตัวมี7ตัวด้วยกันคุณเคยเป็นอย่างดีเอาเร็วๆๆๆมีอะไรบ้างคะสรรพนามสรรพนามเดาก็ได้นะคะผิดถูกเราไม่ว่างกันนะคะขอให้เราได้ลองตอบนะคะแต่เชื่อว่านี่นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์เปิดหน้าสไลด์อีกหนึ่งหน้านะคะนักเรียนจะต้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยเดียวเชียวนะคะ subjective pronoun สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเราใช้ตัวไหนบ้างโอเคไหมคะหน้านี้วันนี้รู้สึกแปลกๆนะบรรยากาศนิ่งๆนะคะไม่เป็นไรนะคะโอเคเนาะรับได้ค่ะเรารับได้ทุกสถานการณ์เปลี่ยนเลยเนาะสรุปนะคะสำหรับสไลด์นี้ก็คือ subjective pronoun นะคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและก็เป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ นะคะเป็นผู้กระทำนั่นเองเปลี่ยนได้ยังเอ่ยมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะเออ
โอ้โหในที่สุดนะคะก็มีคนตอบไปหูน้ำตาจะไหลนะคะนี่โหดราม่าไหมดราม่าสุวรรณนครราชสีมานะคะ very good thank you so much for your answer นะคะขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยนะคะลืมปลิ่มน้ำตาจะไหลนะคะเนาะเปลี่ยนนะสไลด์ถัดมานะคะนี่เลยนะคะประธานเนาะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ subjective ก็มีง่ายๆเลย I you we they he she it I you we they he she it นะคะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้เราทราบชนิดของเขาแล้วเนาะว่า it's a pronoun ใช่ไหมคะ subjective pronoun นั่นเองเป็นคำสรรพนามเนาะทำหน้าที่เป็นประธานโอเคเนาะดูตัวอย่างกันนะคะ let's see the example ผ่านเนาะนะคะช่วยกันนิดนึงครั้งที่สี่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะ Lee Min Ho is Korean Lee Min Ho is Korean เราจะใช้สรรพนามแทนว่าไงดีคะ Lee Min Ho is Korean สรรพนามที่ใช้แทนที่ Lee Min Ho เนี่ยเราเลือกใช้ตัวไหนดีเอ่ยไม่ทันโอเคค่ะไม่ทันนะศูนย์ชลบุรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ชลบุรีต้องคุยกับครูเยอะๆนะคะครูจะได้รู้ว่าหนูไปถึงไหนแล้วตอนนี้เนาะไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูจะไม่ทันเนาะโอเคเนาะรู้เรื่องนะคะต่อมาแล้วนะคะจากศูนย์โคราชนะคะ very good ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ศูนย์โคราชไปพักดีกว่าที่ไม่ช่วยตอบให้นั่งอยู่กับที่รอแลนนะคะโอเคเรียบร้อยไม่เอ่ยหน้านี้ผ่านเนาะศูนย์ชลบุรีนะคะเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสรรพนามทั้ง7ตัวนี้ช่วยกันนิดนึงนะคะศูนย์โคราชนะคะบอกว่าใช้ he ค่ะ very good ถูกต้องนะคะเราใช้เขาใช่ไหม Lee Min Ho ก็คือเป็นคุณผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายเขาคนนั้นเนาะเป็นชาวเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้แทนลีมินโฮก็คือ he นั่นเอง he is Korean he is Korean very good so next Yaya and I are Thai Yaya and I are Thai สรรพนามที่ใช้แทน Yaya and I สังเกตว่าใช้ว่า Yaya and I นะคะเพราะว่าเป็นประธานของประโยคเนาะเราใช้สรรพนามอะไรดีเอ่ยYaya and I are Thai. TikTok, TikTok.เดี๋ยวจบตรง subjective pronoun แล้วเดี๋ยวจะให้ไปพักนะคะ5นาทีเนาะพัก5นาที เพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้สมองล้าแล้วนะคะ she and me she and me ใช่ไหมคะคือมีเขาแล้วก็มีฉันรวมเป็นอะไรคะเธอและฉันรวมกันเป็นหล่อนและฉันรวมกันเป็นอะไรเอ่ยสรรพนามที่เราใช้มี I you we they he she it ใช่ไหมคะ7ตัวนี้ให้เลือกหนูเลือกตัวไหนดีเอ่ย very good จากศูนย์โคราชนะคะเยี่ยมมากถูกต้องนะคะ
we are Thai นั่นเอง we are Thai นะคะก็คือยาย่ากับฉันยาย่ากับฉันก็คือพวกเราใช่ไหมคะพวกเราเพราะมีฉันรวมอยู่ด้วยเนาะแต่ถ้าเป็น Lee Min Ho and Yaya ก็จะเป็นพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขา they are นั่นเองเนาะสับสนไหมไม่สับสนแล้วนะยาย่า and I ก็คือ we ใช่ไหมคะถ้ายาย่าคนเดียวอะยาย่า is Thai ยาย่า is Thai ใช้ว่าอะไรคะวีค่ะ very good จากศรีธนานะคะยาย่าคนเดียวนะคะยาย่า is Thai ใช้สรรพนามแทนยาย่าว่าชี very good นะโอเคเนาะหรือว่าบางคนยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะ I you we they he she it นี่มันคืออะไรนะ I ก็คือฉันใช่ไหม I ฉัน you คุณใช่ไหมคะคุณ we คือพวกเราเนาะ they พวกเขาใช่ไหมคะพวกเขา he ก็คือเขา1คน she ก็คือหล่อนที่เป็นผู้หญิง1คนนะคะ and it ก็คือมันใช้กับสิ่งของเนาะหรือว่าสัตว์หรือว่าสถานที่นะคะโอเคเนาะก่อนที่จะไปสไลด์ถัดไปนะคะเดี๋ยวให้พักได้เนาะตอนนี้รู้สึกว่าหลายคนคงจะเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วนะคะ 10:50 เนาะ 10:50 กลับมาเจอกันนะคะตอนนี้ไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำได้นะคะให้พักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพักไปสั่งขี้มูกแป๊บหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเนาะ so see you in 5 minutes เจอกันอีก5นาทีนะคะตอนนี้ let's take a break พักได้ค่ะโอเคนะคะจบแล้วเนาะ2เพลงนะคะที่เพื่อนได้ขอมาแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะวันนี้นิ่งใช่ไหมAre you ready พร้อมหรือยังเอ่ยเนาะกลับมาจากห้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้พักผ่อนสมองแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะพร้อมกันแล้วด้วยเนาะสำหรับเพลงที่บางคนขอมานะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ช่วงท้ายเนาะเวลาเรามีจำกัดนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ค้างสไลด์เอาไว้ให้เนาะก็จะเป็นในหัวข้อถัดมานะคะอันดับแรกเรารู้ก่อนเลยว่า pronoun ก็คือคำสรรพนามใช่ไหมสรรพนามนะคะที่ใช้แทนคำนามแล้วก็จะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะ subjective pronoun นะคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือ I you we they he she it นะคะก็หวังว่านักเรียนคงจะแทนที่คำนามได้อย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมI ก็คือฉันใช่ไหม You ใช้แทนคุณ He ใช้แทนเขาอาจจะไม่ได้เรียกชื่อแต่ว่าใช้แทนเขาผู้ชาย1คนใช่ไหมคะ She หล่อนผู้หญิง1คน It ก็คือมันใช่ไหมคะ They พวกเขาแล้วก็ We พวกเราเนาะถัดมาเนาะลำดับถัดมาในกลุ่มต่อมาเป็นคำสรรพนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็น Objective Pronoun นั่นเองเนาะObjective Pronoun นะคะ Object ก็คือกรรมใช่ไหมคะเป็นกรรมเนาะในที่นี้นะคะกรรมก็คือเป็นกลางของประโยคนะคะ acts as the object of a sentence นะคะทำที่เป็นกรรมของประโยค it receives the action of the verb it receives the action of the verb นะคะก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการกระทำนั้นนั่นเองโหดูน่าสงสารมากเลยนะชีวิตลันทดมากดราม่านะคะเมื่อสักครู่นี้ subject ก็คือเป็นผู้ที่กระทำกิริยานั้นใช่ไหมคะ I eat rice I eat breakfast ฉันกินข้าวหรือว่า I have ice cream ฉันทานไอศกรีมเหล่านี้เนาะก็คือเป็นผู้กระทำกิริยานะคะแต่ objective pronoun นะคะก็คือผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าผู้ที่ได้รับการกระทำจากกริยานั้นๆ นะคะก็คือเป็นกรรมของประโยคนั่นเอง
ประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่สมบูรณ์ก็จะมีประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมนะคะทีนี้มีสรรพนามที่ใช้แทนกรรมด้วยถ้าไม่เข้าใจนะคะ if you don't understand you can ask me เนาะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าเกิดสับสนตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถถามได้เลยเนาะอย่าปล่อยให้ค้างคาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจไปเรื่อยๆเนาะเราค่อยๆไขข้อข้องใจของเราไปแล้วเราจะได้เข้าใจต่อไปในอนาคตนะคะแต่ถ้ามีจุดหนึ่งที่เป็นปมของเรานะคะว่าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเนาะมันก็แล้วเราไม่ถามด้วยเราก็ไม่แก้นะคะไม่แก้จุดที่ไม่เข้าใจตรงนั้นต่อไปเวลาเราเรียนสูงแบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีจุดที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือว่าเขาไม่เข้าใจต่อเนื่องไปได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถามได้นะคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยทำหน้าที่สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะ acts as the object of a sentenceนะคะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค it receive receive ก็คือได้รับเนาะเป็นตัวที่เป็นคนที่ได้รับการกระทำนั้นได้รับการกระทำแสดงว่าเป็นกรรมนั่นเองนะ เป็นกรรมนะถูกกระทำนะคะผ่านได้ไหมนิ่งเลยนะคะแสดงว่าผ่านได้เนาะผ่านได้แล้วนะคะนะคะดูคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเมื่อสักครู่นี้ I ใช่ไหมเป็นประธานเนาะ me ก็คือฉันใช่ไหม me ฉันดูตามช่องตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือก็จะอยู่ในกลุ่มของพหูพจน์ใช่ไหมด้านขวามือก็จะอยู่ในส่วนของเอกพจน์นะคะ me ฉัน you คุณใช่ไหมใช้คำเดิม us พวกเราใช่ไหมคะพวกเราที่เป็นกรรมเนาะพวกเราที่เป็นกรรมแต่ถ้าพวกเราที่เป็นประธานก็คือ we ใช่ไหมคะพวกเราที่เป็นประธานคือ we พวกเราเป็นกรรมก็คือ us us นะคะพวกเขาที่เป็นกรรมเราใช้ว่า them them ถ้าพวกเขาที่เป็นประธานใช้ว่า they ใช่ไหม me you us them นะคะส่วนเขาผู้ชายนะคะเป็นกรรมปุ๊บเราจะใช้ว่า him ใช่ไหม him h i m นะคะหล่อนผู้หญิงที่เป็นกรรมเนาะ her และ it นะคะก็ใช้ตัวเดิมเนาะ me you us them him her it เหล่านี้นะคะเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเนาะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างประโยคให้ดูเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแบ่งแยกออกนะคะว่า I you we they he she it กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเนาะส่วน me you us them him her itเป็นกลุ่มของสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคโอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ให้นักเรียนแบ่งแยกให้ออกนะคะว่าไหนเป็นประธานไหนเป็นกรรมผ่านได้เลยไหมโอเคนะคะผ่านเนาะดูตัวอย่างกันนะคะ for example กรรมของประโยคจะอยู่ท้ายใช่ไหมคะอยู่ท้ายของประโยคเนาะ you love me you love me คุณรักฉันคุณรักฉันคุณก็เป็นประธานใช่ไหมคะรักฉ
ันเป็นผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมฉันถูกรักเพราะฉะนั้นนะคะคำสรรพนามที่ใช้เป็นกรรมของประโยคก็คือ me เนาะไม่มี you love I นะคะเราจะใช้ว่า you love me you love me คุณรักฉันเนาะหรือ she talks to him she talks to him หล่อนเห็นไหมพูดกับเขาใช่ไหมคะเขาเป็นผู้ถูกกระทำเนาะเป็นผู้ที่ถูกพูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกรรมของประโยคคำสรรพนามที่เราใช้แทนก็คือ him นั่นเองเขาเนาะ she talks to him เขาหล่อนพูดกับเขาหล่อนพูดกับเขานะคะหรือ teacher gives us an informationTeacher give us an information. ประธานของประโยคก็คือ teacher ใช่ไหมคุณครูนะคะ give คุณครูเป็นผู้ให้ครูเป็นผู้กระทำหรือว่าครูเป็นประธานของประโยคใช่ไหมให้อะไรให้ข้อมูลเนาะให้ข้อมูลกับเราใช่ไหมคะ give us เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมเราเป็นผู้ถูกกระทำคือผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้นเพราะฉะนั้นสรรพนามที่ใช้เป็นกรรมแทนเราก็คือ us นั่นเองนะคะ teacher give us an information ไม่ทันเหรอคะไม่ทันหน้าไหนเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่เป็นตารางเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเอ่ยอุดรธานีหรือว่าไม่ทันที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี เดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปให้นะคะเดี๋ยวดูสไลด์นี้ก่อนเนาะเผื่อว่าเพื่อนกำลังทำความเข้าใจอยู่นะคะโอเคเนาะหน้าตารางเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปให้เนาะนักเรียนทำความเข้าใจกับหน้านี้ก่อนนะคะเนาะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคที่เราใช้ objective pronoun เนาะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะ you love me คุณรักฉันนะ she talks to him หล่อนพูดกับเขาก็เป็นกรรมของประโยคนี้เพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้แทนก็คือ him นั่นเองนะคะไม่มีใช้ว่า she talks to his หรือว่า she talks to he อย่างนี้ไม่มีนะคะต้องเป็นกรรมเท่านั้นเนาะ she talks to him and teacher give us an information teacher give us an informationคุณครูให้ข้อมูลกับพวกเราคุณครูให้ข้อมูลกับพวกเราเป็นกรรมของประโยคนะคะเป็นผู้ที่ได้รับการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้แทนก็คือ us นั่นเองเนาะไม่ยากนะคะเราค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันลองแต่งประโยคดูด้วยนะคะให้นักเรียนตอนนี้นะคะในระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่เนาะนักเรียนลองแต่งประโยคนะคะที่ใช้คำสรรพนามนะ objective pronoun นะคะสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคดูนะคะช่วยกันเนาะเสนอประโยคใหม่ๆขึ้นมานะคะเผื่อว่าเราจะมีไอเดียใหม่ๆแปลกๆบ้างอีกนั่นเองเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่หมดทุกคำนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่เรามีค่อนข้างจำกัดนั่นเองเนาะพื้นที่ที่ว่าก็คือพื้นที่สไลด์นั่นเองนะคะเราไม่สามารถทำให้ตัวหนังสือเล็กกว่านี้ได้โอเคไหมเอ่ยหน้านี้เนาะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ย้อนสไลด์กลับไปให้เพื่อนสัก1นาทีนะคะสไลด์เมื่อสักครู่นี้โอเคเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวย้อนสไลด์กลับมาให้เพื่อนแป๊บนึงเนาะสุรุดอนนะคะ
จับเวลานะคะ1นาทีเท่านั้นสำหรับสไลด์นี้ค่ะเริ่มได้ค่ะ ย้อนไปอีกสไลด์หนึ่งเหรอคะย้อนเยอะจุงเบยนี่ใช่ไหมนะคะให้เวลา1นาทีนะสรุปรู้ยังว่า objective pronoun คืออะไรคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเนาะก็คือเป็นผู้ถูกกระทำบางคนยังงงไปอีกว่าอ้าวแล้วสรรพนามคืออะไรหนักกว่าเดิมนะคะสรรพนามนะ pronoun ก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองเนาะทำหน้าที่แทนคำนามนะคะซึ่งก็แบ่งได้3กลุ่มเป็นประธานของประโยคเป็นกรรมของประโยคนะคะหรือว่าจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเนาะโอเคนะคะผ่านได้นะคะตัวอย่างตรงนี้หน้านี้เสร็จหรือยังเอ่ยสรุปว่าเข้าใจไหมคะ understand เนาะถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะทำหน้าที่เป็นกรรมคำสรรพนามที่เราใช้ก็จะมีอะไรเอ่ย me you us them him her it นั่นเองนะคะก็คืออยู่เป็นผู้ถูกกระทำเนาะต่อมานะคะต่อมาในกลุ่มถัดมา กลุ่มถัดมานะคะเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะ possessive ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของเนาะ possessive pronoun นะคะA possessive pronoun tells you who owns something. อธิบายได้ชัดเจนนะคะก็คือ possessive pronoun เนี่ยเป็นการบอกว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นแหละเนาะพอเปิดอีกสไลด์นึงนักเรียนจะต้องอ๋อเคยเห็นคำศัพท์เหล่านี้นะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือคำสรรพนามใช่ไหมต่อจากนี้เราสามารถบอกชนิดของคำเหล่านี้ได้แล้วเนาะมาดูกันนะคะว่าคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเราใช้คำสรรพนามคำไหนแทนได้บ้างนะคะเปลี่ยนเลยโอเคเนาะไม่มีใครตอบเลยอ่ะวันนี้อ่ะเสียใจจุงเบยโอเคเนาะเปลี่ยนนะคะนี่นะคะตำแหน่งก็คือยังอยู่ที่เดิมเนาะคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเรียกว่า possessive pronoun นะคะที่เราใช้เนาะของฉันนะคะก็คือ mine ของฉัน yours ของคุณนะคะเติม s ด้วยเนาะ yours ของคุณ ours ของเรานะคะ theirs อันนี้จริงๆต้องมี s ด้วยสักครู่นะคะtheirs ก็คือของพวกเขาของพวกเขานะคะ his ของเขา hers ของหล่อนใช่ไหมคะ its ของมันเนาะที่เห็นกลุ่มนี้นะคะ7คำนี้เป็น possessive pronoun นะคะ possessive pronoun เนาะเป็นคำสรรพนามนะคะคำสรรพนาม possessive pronounมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราคุ้นเคย my ใช่ไหม my phone หรือว่า your shirt
our class นะคะเหล่านั้นก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะแต่จะเป็น adjective เนาะ possessive adjective นะคะคือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะแต่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มเราจะพูดถึงกลุ่มนี้เนาะกลุ่มของ pronoun กลุ่มของสรรพนามนั่นเองนะคะคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเราจะใช้เป็นกลุ่มนี้ที่เรียนเห็นอยู่เนาะ mine ของฉัน yours ของคุณ ours ของพวกเรา theirs ของพวกเขา his ของเขาผู้ชาย1คน hers ของหล่อนผู้หญิง1คน it'sของมันนะคะจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับ possessive adjective กับ possessive pronoun เนาะในเรื่องของ adjective เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้พูดถึงก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้น Are you okayCan I change to the next slide? เปลี่ยนได้หรือยังเอ่ยโอเคเนาะดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับในกลุ่มของ possessive pronoun นะคะตัวอย่างนะคะ That is your phone. That is your phone. And this is mineThat is your phone. สำหรับตรงนี้นะคะ your ที่ไม่เติม s นะคะก็คือของคุณใช่ไหมตรงนี้จะเป็น possessive adjective นะคะคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของเนาะ That is your phone. And this is mine. แต่ว่านี่เป็นของฉันนั่นคือโทรศัพท์ของคุณแต่นี่คือของฉันคือของฉันนะคะก็คือแสดงความเป็นเจ้าของว่าเนี่ยมันคือของฉันนะ it's mine นะคะ this is mine มันเป็นของฉันหรือ our shirts are white ตรงนี้นะคะ our แบบไม่มี s นะคะข้างหลังก็เป็น adjective possessive adjective ใช่ไหมคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเสื้อเชิ้ตของพวกเราเป็นสีขาวOur shirts are white. เสื้อเชิ้ตของพวกเราเป็นสีขาว But theirs, แต่ของพวกเขาเป็นสีดำแต่ของพวกเขาเป็นสีดำนะคะในที่นี้ก็คืออะไรของพวกเขาเสื้อเชิ้ตของพวกเขานั่นเองนะคะ Theirs are black. Theirs are black. Our shirts are white. เสื้อเชิ้ตของพวกเราเป็นสีขาว But theirs are black.แต่ของพวกเขาสีดำนะคะตรงนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะสำหรับ possessive adjective นะคะ your our his her มีอะไรอีก their my ใช่ไหมคะก็จะตามด้วยคำนามด้านหลังตรงนี้เนาะตามด้วยคำนามนะคะตามด้วยคำนามแต่ possessivePronoun นะคะคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะไม่มีคำนามอยู่ข้างหลังแต่หมายรวมไปได้เลยเนาะเพราะว่าเราจะเข้าใจความหมายดูจากประโยคเราก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าหมายถึงอะไรเนาะ That is your phone and this is mine เราก็จะเข้าใจว่านี่คือโทรศัพท์ของฉันเนาะ This is mine มันเป็นของฉันนี่คือของฉันนะคะ Our shirts are white เสื้อเชิ้ตของเขาของพวกเราสีขาว but theirs are black แต่ของพวกเขาสีดำเนาะถามได้นะคะถ้าข้องใจเนาะหรือว่าสงสัยนะคะหรือว่าจะลองแต่งประโยคดูก็ได้เนาะโอเคไหมเอ่ยเหมือนจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะคุ้นๆว่ามีมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะคะ
เปลี่ยนเนาะnext slide นะคะเช่นเดียวกันเนาะ the red basket is hers the red basket is hers ก็หมายถึงอะไรคะแสดงความเป็นเจ้าของเนาะว่าตะกร้าสีแดงเป็นของหล่อนใช่ไหมคะ the red basket is hers ตะกร้าสีแดงเป็นของหล่อนของหล่อนจิกมากเลยเนาะหรือนี่นะคะyours ก็คือของคุณใช่ไหม yours ของคุณในที่นี้ไม่ได้บอกว่าอะไรของคุณนะคะแต่มันของคุณนั่นแหละ yours is on the coffee table yours is on the coffee table ของคุณน่ะอยู่บนโต๊ะกาแฟของคุณอยู่บนโต๊ะกาแฟนะคะเพราะฉะนั้น possessive pronoun สามารถขึ้นต้นประโยคก็ได้หรืออยู่ท้ายประโยคก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีคำนามมาต่อท้ายเหมือนกับ possessive adjective เนาะถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็น possessiveadjective นะคะเราก็จะใช้ว่า her basket is red ใช่ไหม her basket is red เขียนตรงไหนดีตรงนี้นะคะจะแตกต่างกันเนาะที่อาจารย์วงกลมอยู่นี้ก็คือ possessive pronoun ใช่ไหมคะมี s ด้วยเนาะส่วนตรงนี้นะคะเป็น possessive adjective ขยายคำนามขยายคำนามนะคะที่แสดงความเป็นเจ้าของด้วยว่าตะกร้าของเธอสีแดง her basket is red เนาะแต่ประโยคนี้นะคะ the red basket is hers the red basket is hersประธานก็คือตะกร้าสีแดงใบนั้นตะกร้าสีแดงนั้นเป็นของหล่อนนะคะเป็นของหล่อนนั่นเองเนาะจะแตกต่างกันนิดหน่อยส่วนตรงนี้นะคะในขณะที่พูดก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่คนพูดกับคนฟังเข้าใจตรงกันเนาะว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะแต่มันเป็นของคุณเนาะ yours is on coffee table ของคุณอยู่บนโต๊ะกาแฟนะคะแต่ถ้าเราจะใช้เป็น possessive adjective เนาะเราก็อาจจะใช้ว่า your cupแก้วของคุณอยู่บนโต๊ะกาแฟนะคะตรงนี้ก็ทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะ your cup is on a coffee table your cup is on the coffee table แก้วของคุณอยู่บนโต๊ะกาแฟนะคะแต่ถ้าเราใช้เป็น possessive pronoun เนาะคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือไม่ต้องมีคำนามต่อท้ายนะคะเป็นอันรู้กันว่าเราพูดถึงอะไรเนาะโอเคไหมคะถ้ามีคำถามเนาะสับสนในเรื่องของคำคุณศัพท์หรือว่าโอ้โหพนาอุ้มมึนมากเลยค่ะเนาะถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าลองไปหาความรู้เพิ่มเติมเนาะลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง possessive adjective กับ possessive pronoun ได้เนาะโอเคนะคะอ
แถมให้อีกหนึ่งกลุ่มนะคะสำหรับคำสรรพนามนะคะนอกจากคำสรรพนามจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้แล้วเป็นกรรมของประโยคได้แล้วนะคะแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของได้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแถมเข้ามาเนาะเรียกว่า reflexive pronoun reflexive pronoun นะคะ use when we want to refer back to the subject นะคะก็คือเป็นการพูดเหมือนย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะ of the sentence of clause เนาะพูดย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะอาจจะหมายถึงสิ่งที่ทำด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่น myself ourself herself hisself เหล่านี้นะคะก็คือเป็นการกระทำด้วยตัวเองเนาะหรือว่าย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะสวัสดีค่ะโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมนะคะสวัสดีค่ะ Good morning เนาะส่วนตรงนี้นะคะ reflexive pronouns end in self ถ้าสะกดลงท้ายด้วย self ตรงนี้นะคะแสดงว่าเป็น singular ใช่ไหมเอกพจน์เนาะแต่ถ้าลงท้ายด้วย selves selves นะคะก็จะเป็นรูปพหูพจน์นั่นเองพหูพจน์เนาะเพราะฉะนั้น reflexive pronoun นะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้พูดย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะคะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นการพูดว่าเราทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนได้ยังเอ่ยสไลด์นี้ตัวอย่างนะคะ reflexive reflex ก็คือการสะท้อนกลับใช่ไหมพูดสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะที่เราใช้ myself ด้วยตัวฉันเองใช่ไหมด้วยตัวฉันเอง myself yourself yourself ด้วยตัวคุณเองนะคะ ourselves ด้วยตัวของพวกเราเองนะคะ themselves ด้วยตัวของพวกเขาเองเนาะด้วยตัวฉันเอง เพราะฉันนั้นเสียง สังเกตเนาะตรงนี้เห็นไหมคะ plural ตรงนี้เนาะเป็นพหูพจน์นะคะส่วน self self นะคะเป็นเอกพจน์นั่นเองเนาะ singular นะคะ himself ด้วยตัวของเขาเอง herself ด้วยตัวของหล่อนเองและ itself ด้วยตัวของมันเองนะคะหน้าที่ผ่านมายังไม่เสร็จเนาะย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาให้นิดนึงนะคะโอเคไหมเอ่ยเนาะเรียบร้อยนะคะสำหรับในกลุ่มนี้นะคะ reflexive pronoun เนาะใช้พูดสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนั่นเองนะคะด้วยคำลงท้าย self เนาะถ้าสะกดด้วย self แสดงว่าเป็น singular เอกพจน์นะคะถ้าลงท้ายด้วย selves selves ก็คือเป็น plural พหูพจน์นั่นเองนะคะ myselfyourself, ourselves, themselves, himself, herself, and itself. ด้วยตัวเอง เนาะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็อาจจะเห็นคำเหล่านี้ผ่านตามาบ้างแล้วเคยพูดมาบ้างแล้วนะคะเคยใช้งานมาบ้างแล้วเนาะแต่อาจจะยังไม่ทราบชนิดของเขาใช่ไหมคะวันนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มได้แล้วนะคะว่าคำที่เราคุ้นเคยแล้วเนี้ยเราสามารถแบ่งกลุ่มเป็นสรรพนามอยู่ในกลุ่มใดบ้างเนาะมีอะไรบ้างนะ subjective pronoun objective pronoun
possessive pronoun and reflexive pronoun ใช่ไหมคะในเรื่องของ pronoun อย่างเดียวนี่ก็โหได้ไปหลายคาบเลยเนาะโอเคนะคะดูตัวอย่างกัน let's see the examples นะตัวอย่างเช่นนะคะนี่เลยนะ I saw myself in the mirror I saw myself in the mirror พูดย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคใช่ไหมในที่นี้ประธานของประโยคก็คือสรรพนาม I ใช่ไหมคะนี่ subjective pronoun เนาะ I saw myself in the mirror ฉันมองเห็นตัวฉันเองใช่ไหมคะมองเห็นตัวฉันเองในกระจก I saw myself in the mirror หรือนะคะ Tom and Joe go to school by themselves Tom and Joe go to school by themselves เนาะก็พูดย้อนกลับไปถึงของประธานของประโยคนะคะในที่นี้ประธานของประโยคก็คือ Tom กับ Joe ใช่ไหม Tom กับ Joe เป็นพาหูพจน์ใช่ไหมคะคำสรรพนามที่เราใช้แทนทอมกับโจเราใช้ว่าอะไรนะสรรพนาม subjective pronoun สรรพนามที่เราใช้แทนทอมกับโจเนี่ยเราใช้สรรพนามตัวใดเอ่ยทบทวนความจำอีกหนึ่งครั้งนะคะ เราใช้สรรพนามอะไรเอ่ย Are you there ยังอยู่กันไหมคะคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานมีอะไรบ้างนะ I you we they he she it เลือกตัวไหนเพื่อที่จะใช้แทน Tom and Joe very good จากศูนย์โคราชนะคะ they นั่นเองเนาะพวกเขานะคะ Tom and Joe พวกเขาเพราะว่าไม่มีชั้นเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่มีชั้นเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นพวกเขานะคะ very good ศูนย์ลำปางนะคะ they ศรีธนานะคะ they เนาะ Tom and Joe หรือจะใช้ they ก็ได้นะ go to school by themselves ไปโรงเรียนด้วยตัวของพวกเขาเองนะคะก็คือพูดสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคนะคะว่าไปเองอะไปโรงเรียนเองนะคะ so Tom and Joe go to school by themselves หรือ they go to school by themselvesถัดมาเนาะมีตัวอย่างอีกไหมนะมีอีกนะคะมีตัวอย่างอีกหน้านี้เรียบร้อยยังเอ่ยลองแต่งประโยคเพิ่มเติมเข้ามาดูก็ได้นะคะเป็นการฝึกการเรียบเรียงประโยคของเราด้วยเนาะโอเคถัดมานะคะ Why do you blame yourself? Why do you blame yourself? ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามเนาะสรรพนาม you ในที่นี้นะคะคุณใช่ไหมเป็นประโยคคำถามถามว่า why ทำไมใช่ไหมคะ blame b l a m e นะคะเป็นคำกริยาหมายถึงตำหนินะคะตำหนิเป็นการถามที่ย้อนกลับไปถึงประธานของประโยคคำถามนี้ใช่ไหม Why do you blame yourself? ทำไมคุณถึงตำหนิตัวเองนะคะทำไมถึงตำหนิตัวเองหรือว่าทำไมถึงโทษตัวเองนั่นเองนะคะ Why do you blame yourself? ทำไมต้องตำหนิตัวเองด้วยนะคะหรือประโยคนี้นะคะ Mary sent herself a copyMary sent herself a copy ส่งไปให้ตัวเองใช่ไหม Mary นะคะเดี๋ยวถามอีก subjective pronoun นะคะที่ใช้แทน Mary เราใช้ตัวไหนคะ Mary ศูนย์ลำปางนะคะ very good เนาะ she นั่นเองนะคะศูนย์นครราชสีมานะคะ she very good เนาะshe นะคะเพราะว่า Mary ก็เป็นชื่อผู้หญิงใช่ไหมเราก็พอจะเดาออกนะคะเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็ใช้ she เนาะ she sent herself a copy ส่งไปหาตัวเองนะคะ ส่ง copy เนี่ยไปหาตัวเองส่งกลับไปหาตัวเองเนาะ Mary sent herself a copy
โอเคไหมในระหว่างนี้นะคะ so please look at your book on page 33หน้า33นะคะหน้า33เนาะให้ลองฝึกทำ exercise 1ก่อนนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือก่อนที่จะไปทำใบงานเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นการลองฝีมือก่อนที่จะไปทำใบงานจริงๆนะคะเพราะว่าในใบงานในบทนี้จะมี3ใบด้วยกันเนาะ3ใบด้วยกันให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดหน้า33ดูก่อนนะคะเป็นการเช็คดูว่าเราเข้าใจนะคะคำสรรพนามในแต่ละกลุ่มหรือเปล่าเนาะ use the pronouns to complete the sentences นะคะให้ใช้คำสรรพนามแทนที่คำนามเนาะในแต่ละประโยคนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยพร้อมกันเนาะให้ทำกี่นาทีดี5 minutes ให้ทำ5นาทีนะคะนี่หน้านี้นะคะpage 33หน้า33ลองดูซิว่าเราสามารถนำคำสรรพนามเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใช้แทนคำนามในแต่ละประโยคได้ถูกต้องหรือไม่เนาะมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะ subjective pronoun ใช่ไหมคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นคำนามมีอะไรบ้างนะ I you we they he she it ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ถัดมาเนาะ objective pronoun คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเนาะก็จะมีอะไรนะ me you us them him her it ใช่ไหมคะกลุ่มที่3คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหม possessive pronoun นะคะก็จะมี mine ours yours hisHers, theirs, and its และสุดท้ายนะคะ reflexive pronoun คำสรรพนามที่จะพูดสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำกริยานั้นนะคะ myself, yourself, ourself, themself, himself, herself, and itself บางคนแบบว่ารอนะคะไม่ทำรออาจารย์เฉลยรออาจารย์เฉลยพร้อมกันแหมนะคะอย่างน้อยเนาะเราลองทำไปผิดก็ไม่เป็นไรนะจะได้เช็คความเข้าใจของเราด้วยนะคะว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้ารอเฉลยอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจไปเรื่อยๆเนาะเฉลยแล้วผิดแล้วเข้าใจก็ยังดีกว่าถูกแต่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะโอเคนะคะ the time is over หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเนาะไม่ใช่หมดเวลาในคาบนี้นะเหลืออีก10นาทีนะคะหมายถึงหมดเวลาทำแบบฝึกหัดนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะดูข้อแรกก่อนนะคะ number one I know that plumber I know that plumber ช่างประปาใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ลองก็ติดอยู่นะคะปากกาเนี่ยเอาใหม่นะคะ I know that plumber ช่างประปา is very kind เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคแทน plumber แล้วก็ใช้อะไรเอ่ย he ใช่ไหมคะhe is very kind he is very kind I like the plumber I like the plumber ฉันชอบช่างประปาช่างประปาเป็นกรรมคำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมเราใช้อะไรนะเขาผู้ชายเป็นกรรมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก He is very kindvery good จากศูนย์ลำปางนะคะเยี่ยมมากเนาะ and I like him นะคะฉันชอบเขาฉันชอบเขาเนาะสีธนานะคะ very good him นะคะถูกต้อง I know the plumber ฉันรู้จักช่างประปาคนนั้น he is very kind I like him แล้วฉันก็ชอบเขานะคะ very good ศูนย์โคราชด้วยนะคะ number 2 Sudha has 3 children Sudha has 3 childrenมีลูกสุดามีลูก3คนใช่ไหมคะ are all boys are all boys
พวกเขาใช่ไหม three children ก็เป็นรูปพหูพจน์ใช่ไหมคะ they are all boys I love อะไรเอ่ยเป็นกรรมกรรมของ day ก็คือศูนย์ลำปางนะคะศูนย์โคราช very good I love them นั่นเองเนาะฉันรักพวกเขา they ก็คือ subjective pronoun ใช่ไหมคะคำสรรพนามเป็นประธาน them ก็คือเป็นกรรมของ they เนาะ very good แสดงว่าเข้าใจใช้ได้อยู่นะคะ number 3 look at that cell phone ในที่นี้ cell phone สรรพนามนะคะ subjective pronoun สรรพนามที่ใช้แทน cell phone เราใช้อะไรเอ่ยIt's very good, no? It is very beautiful. It is very beautiful. มันสวยมากเลยนะคะมันสวยมากเลยจากศูนย์ลำปางนะคะ And I want to buy the cell phone. นะคะอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถืออยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะ Cell phone เป็นกรรม Cell phone เป็นกรรมนะเราใช้เลยเอ่ยสรรพนามตัวไหนเป็นกรรมนะคะถ้าเป็นกรรมเนี่ยก็คือ it นั่นเองเนาะไม่มีการเติม s นะคะเพราะถ้าเติม s เนี่ยก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า it สรรพนามเนาะที่เป็น subjective แล้วก็เป็น objective นะคะเป็นทั้งประธานแล้วก็เป็นทั้งกรรมจะใช้ตัวเดียวกันเนาะนั่นก็คือ it นั่นเองนะคะโอเค very good ใช้ได้นะคะถัดมานะ your book is red ของฉัน จะบอกว่าหนังสือของคุณสีแดงใช่ไหมคะหนังสือของคุณสีแดงแต่ของฉัน my นั่นเอง very good จากสุนลำปางนะคะแต่ของฉันสีเขียวเนาะสีเขียวนะคะพูดได้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ตัวอื่น Your book is red but mine is green หนังสือของคุณสีแดงแต่ของฉันสีเขียวของฉันในที่นี้ก็หมายถึงหนังสือของฉันนั่นเองนะคะ my book นั่นเองเนาะนะคะ but mine is green number 5 John is a friend of ตรงนี้ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะคำไหนก็ได้เนาะลำปางเลือกใช้ my นะคะหรือ ours หรืออันอื่นก็ได้นะคะที่เป็น possessive pronoun เนาะที่เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือจอห์นเป็นเพื่อนของฉันจอห์นเป็นเพื่อนของพวกเราจอห์นเป็นเพื่อนของคุณนั่นเองถัดมานะคะ number 6 he saw blank white แล้วก็ in the mirror ศูนย์ลำปางนะ himself very good เนาะคือมองเห็นตัวเองนั่นเองนะคะมองเห็นตัวเองย้อนพูดสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคเนาะ he saw himself in the mirror นะคะ he saw himself in the mirror very good ศูนย์ลำปางด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์โคราชนะคะสุดท้ายนะคะ the last one I do my homework by myself very good จากศูนย์ลำปางอีกแล้วนะคะเยี่ยมมากก็คือฉันทำการบ้านด้วยตัวของฉันเองฉันทำการบ้านด้วยตัวของฉันเองเนาะโอเคนะคะแสดงว่าเนาะก็เข้าใจกันอยู่สามารถแบ่งแยกประเภทได้แล้วนะคะว่า subjective pronoun นะคะใช้อย่างไรเนาะ
objective pronoun, possessive pronoun แล้วก็ reflexive pronoun นะคะฝากไว้เนาะก่อนหมดชั่วโมงวันนี้นะคะก็จะมีใบงานนะคะของบทนี้3ใบด้วยกันนะคะใบงานบทที่3ใบงานที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของ pronoun หมดเลยเนาะมีประโยคขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกประธานเลือกคำสรรพนามที่ถูกต้องนะคะใบงานที่4ก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของคำสรรพนามเนาะและใบงานที่5นะคะตรงนี้เป็นการทบทวนนะคะทั้ง4กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนลองเลือกมาเติมให้ถูกต้องนะคะใช้แทนคำนามว่าอยู่ในส่วนใดเนาะเป็นประธานเป็นกรรมเป็นแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่า reflexive นั่นเองนะคะโอเคเนาะ3ใบงานด้วยกันนะคะของบทที่2นี้เนาะวันนี้นะคะแบบว่ารู้สึกว่าเราจะวิชาการแล้วก็เคร่งเครียดกันมากเลยใช่ไหมคะบรรยากาศของเรานี่แบบว่าตั้งใจเรียนรู้มากเลยเนาะไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเนาะบางคนก็บางที่นะคะก็อาจจะทำมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะแต่ในอนาคตนะคะอีกไม่นานนี้เนาะเราก็จะมีเว็บไซต์นะคะที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าปิดปรับปรุงไปชั่วครู่นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูวิดีโอการสอนย้อนหลังได้นะคะจากเว็บไซต์นี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้งานได้เมื่อไหร่นะคะอาจารย์ก็จะมาแจ้งนักเรียนนะคะสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้เอาไว้สำหรับดูการสอนย้อนหลังแล้วก็โหลดใบงานหรือว่าเอกสารต่างๆจากคุณครูทุกท่านนั่นเองนะคะวันนี้ก็อย่าลืมเนาะกลับไปทบทวนนะคะในเนื้อหาของบทที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์Family vocabulary เนาะคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะแล้วก็ชนิดของคำนะคะ types of words นั่นก็คือ pronoun นั่นเองเนาะ3ชนิดแล้วที่เรารู้จักนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็ฝากเรื่องของใบงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ so do you have any questions มีคำถามไหมคะเป็นทางการมากวันนี้นะคะหัวแต่งตัวเรียบร้อย ไม่มีคำถามใช่ไหมหิวข้าวแล้วนะคะบางคนบอกว่าโอ้หมดแรงนะคะ lost energy ไปแล้วตอนนี้นะคะหมดพลังเนาะ so have a good lunch นะคะขอให้ทานข้าวเที่ยงอย่างอร่อยนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะครูศูนย์การเรียนแล้วก็ครูวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนด้วยเนาะ ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วนะคะ see you again next week เจอกันอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะคะ hope you get well soon ขอให้หายดีบอกตัวเองนะคะไม่ใช่โอเคเนาะไปแล้วนะคะ see you next week สวัสดีค่ะบ๊ายบาย